بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوام <applause> سنتي <applause> ความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาจงมีดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับที่พระองค์กำหนดให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในคำสอนคำดำรัสของพระองค์ประหนึ่งเหมือนเราวันที่พ่อแม่เรียกเรามาอบรมเรียกเรามาฟังนะ แม่กําลังจะสอนพ่อกำลังจะสอนแล้วเราก็มานั่งฟังนะอย่างเรียบร้อยเราก็ได้รับความความรักความพึงพอใจจากพ่อแม่เรากลายเป็นคนดีของพ่อแม่เกิดความรักในครอบครัววันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์ทรงสร้างเรามาและพระอ,องค์ก็ทรงกำชับกับเราในคำสอนต่างๆมากมายวันนี้เหมือนเรากำลังมาฟังว่าพระอ,องค์เนี่ย จะอธิบายอะไรให้กับเราได้เรียนรู้ <c oughs> ให้เราได้รับทราบและปฏิบัติพระองค์กำลังจะบอกวิถีชีวิตว่าจะเอาตัวรอดในดุนยาอย่างไรนะและจะเอาตัวรอดในวันเกียร์มาอย่างไรนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในสถานะของความเป็นผู้ที่เรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่มีการเรียนรู้ใดประเสริฐไปกว่าการเรียนรู้เรื่องของศาสนาะที่ท่านนาบีบ,บอกว่าใคยรู um man, aman, ้กุมมันต่ละมันคุราน วาลมะฮูคือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราหรือพวกเราจะเป็นคนที่ดีได้ก็คือเราต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานพี่น้องก็จะบอกว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คืออัลกุรอานนั่นแหละใช่วันที่มีอาจารย์มาบรรยายตรงนี้ในหัวข้อใดก็ตามเขาก็จะหยิบเอากุรอานมาอธิบายหยิบฮะดีษ เอามาบอกกับเรานั่นแหละทั้งหมดเนี่ยคือวิถีของการเข้าใจอัลกุรอานที่สามารถเอาอัลกุรอานที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมาปฏิบัติได้เรียนรู้สุนนะของท่านนาบีสุนนะก็มาจากความปรารถนาของพระองค์ที่จะให้นบีมาสอนเราเพราะฉะนั้นทั้งฮะดิสลังกุรอานที่เราเรียนมันทำให้เราเป็นคนดี <c oughs> สิ่งที่อัลลอฮ์บอก แล้วเราก็ไม่ต้องไปอวดใครยืนยันโดยอัลลอฮ์นะรับรองโดยพระองค์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกยัรไฟละหุลลาดีนาอามานูมิงกุมวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาไหมถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เป็นผู้ยกระดับฐานะเรามนุษย์จะกดหัวจะรังเกียจนะจะจะจะปฏิเสธเราก็ตามแต่การเป็นผู้ศรัทธาของเราอัลลอฮ์ยกระดับเรา วละดีนาอูตุลอิลมะดารจัดแล้วก็บรรดาผู้ที่ได้รับรู้เรียนรู้มีความรู้อัลลอฮ์ยกระดับดารจัดไม่ธรรมดาดังนั้นคําถามที่อัลลอฮ์บอกว่ามันเท่ากันไหมระหว่างรู้กับไม่รู้เนี่ยฮลยัสตวิลละดีนายะละมูนผู้ที่รู้เนี่ยจะเท่ากันไหมวัละดีนายะละมูนกับผู้ที่ไม่รู้พี่น้องลองดูกิจกรรมที่ มีเสียงแทรกมาเล็กน้อยข้างหลังเป็นพฤติกรรมของของการเรียนรู้หรือของการไม่รู้ในที่มีจดชื่อจดทะเบียนสร้างสังคมให้เป็นปึกแผ่นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้มีการจับจองเรื่องของกุรบาลด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นกิจกรรมของคนรู้ที่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเราคือคนที่ได้ได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ ไม่ใช่เป็นคนวิเศษที่เดินอะไรนะหอเอืนเดินอากาศแต่เป็นคนเดินดินแต่อัลลอฮ์บอกในคุนรอานไงยัเฟนละฮุลลตินาอามานูเวลาพี่น้องจะมีปัญหากับใครในสังคมมุมินผู้ศรัทธาอิมานสอนให้เราปฏิบัติกับคนเหล่านั้นยังไงนะตอบโต้อย่างไร,นะอองไรมีปฏิสัมพันธ์แบบไหนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอยกฐานะ แต่เราเนี่ยฟังไหมอัลกุรอานที่เรียนมาเนี่ยมันกึกก้องในหูมันอยู่ในอกเราไหมหรือเสียงของมนุษย์ที่เราได้ยินหรือสายตาของมนุษย์ที่มองเราเราแคร์เราก็เลยตอบโต้โดยไม่สนใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยที่เคยยกเราที่เราเคยมีความรู้เรามีศรัทธาเราบีอิมานแต่เราสลัดอิมานออกเราถอดความรู้ออกแล้วอัลลอฮ์จะยกเกียรติเราได้อย่างไรอัลลอฮ์บอกดารอญาต วันละวีนอูตุลอิลมารยาตคนที่มีความรู้เนี่ยน่าจะได้ฐานะที่สูงส่งกว่าคนอื่นผมมองเนี่ยมองออกแล้วมาเจอหน้าพี่น้องที่นี่อ๋อคนเนี่ยเนี่ยเคยมาเรียนวันเสาร์ที่ดเรียนที่สุนันเรารู้แล้วพฤติกรรมเนี่ยเป็นแบบไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมองมันจะสั่งการเลยว่าอ๋อเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยใครน่าจะผิดจะถูกมากกว่ากันเราลองฟังดูมันพร้อมที่จะมีคําตอบออกมาเพราะฉะนั้นอยากให้ การเรียนรู้ศาสนาเป็นการเรียนที่สร้างสำนึกให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรานะน่าจะอยู่ที่อายะ1์1และกันย้อนไปอายะที่14ถึง18จบในวันนี้อินชาอัลลอฮม "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا" وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ال... إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم อาล عالم ا ل غ ช ب و ด ل ش า ا د ة عالم ا บิวัล ا ل ش ه ا د ة ا ل า ز ي ز ลฮะ ك ي ม <c oughs> สี่อายะตรวนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูความหมายนะเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในความเป็นผู้หญิง ของเราแล้วก็ความเป็นผู้ชายของเราหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดในครอบครัวหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามให้หลุดพ้นไปจากการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาสวยงามให้มารับใช้เรานะแต่เราในวันนี้แต่เราในวันนี้กลับวิ่งไล่ตามดุนยา โดยที่เราไม่ได้สนใจเรื่องของอาครอลเรากำลังแข่งขันกันในเรื่องอะไรในวันนี้ศาสนาที่อาจจะต้องมีการลงทุนบ้างในบางครั้งเช่นช่วงเนี้ยเข้าไปฮัดกันนะเอาละอันนี้การเตรียมตัวเนี่ยผ่านมาแล้วแต่มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องมีการลงทุนก็คือเรื่องของอุตหิยะอุตหิยะเนี่ย ทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรเราเคยรู้ไหมว่าเราควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุน <c oughs> อยากทำหรือไม่อยากทำอ่าลองนั่งคิดสิผมถามพี่น้องเนี่ยน้องต้องคิดเ,เราคิดอยากทำกุรบานไหมเออกุรบานเนอีกไม่กี่วันแล้วอีกมานถ้ายี่สิบวันไม่ถึงเ่ะพอวันอีดแล้วจะมีการเชื่อดพี่น้อง ตัวเองเนี่ยนะ <c oughs> อยากทำกุรุบานไหมที่นี่ตัวเท่าไหร่นะห้าพันกว่าห้าพันห้าส่วนละส่วนละห้าส่วนละห้าพันห้าอืมตกลงต,ตกตัวเท่าไหร่อะสี่มื่นเหรอประมาณประมาณสี่หมื่นห้าพันห้าเยอะไหมเยอะไหมเยอะ เยอะลำบากไหมเยอะลำบากไหมอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ริสกีมาเยอะไหมเยอะอยากได้ไหมอยากได้เออเดี๋ยวในสุร์สุร์อัลมุนาฟิกูลข้างหน้าเนี่ยมันจะมีใ้เรื่องเรื่องเงินเงินทองทองในริสกีเนี่ยมีทีนี้ถามว่าที่ผมถามเนี่ยถามว่าอยากอยากทำไหมเนี่ยแปลว่าเราจะเข้าใจไหมนะ เราจะเข้าใจไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้ทำเนี่ยมีคุณค่าและความสำคัญมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดเป็นบทตรชรีอห์บทบัญญัติตอนที่นบีไปอิสรลไมิรอดเหมือนกับละหมาดวิธีการมันไม่ได้เพิ่งเกิดหลังจากนบีอพยพจากมักก้ามาแล้วมันไม่ได้เพิ่งจะมีในวันที่นบีเพิ่งเกิด แต่ปรากฏว่าอัลกุรอานเท้าวความ <c oughs> เล่าให้เราฟังว่ามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือนบีอิบรอฮีมนะมิลละมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟาแนวทางของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงหลายหลักการที่ผ่านมาในสมัยนบีอิบรอฮีม คงอยู่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติศาสนกิจหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราเคยคิดไหมเวลาอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยฟาซอลลีลิรบบิกวันฮไปละมาสิไปละมาดแล้วก็เชื่อสัตว์เพื่อพระเจ้าของเจ้าเราคิดอยากทํำไหมพอได้ยินอายะนี้พอได้ยินการพูดถึงอธิบายถึงเรื่องกุรบานปับ๊บความรู้สึกพี่น้องนึกถึงอะไรก่อนเลย นึกถึงอะไรก่อนเลยมันจําเป็นไหม <c oughs> มันวายิบไหม <c oughs> ถ้าไม่วายิบฉันก็ไม่ต้องทําถ้าคําถามที่ถามว่าเป็นวายิบไหมกุรุบาลเนี่ยถ้าไม่วายิบฉันไม่ทําต้องเป็นทำกับตัวเองแล้วก็เป็นทำกับอัลลอฮ์ด้วย <c oughs> <c oughs> โทรศัพท์เนี่ยวายิบไหมที่จะถือที่จะซื้อกระเป๋าชาแนลรองเท้า ชุดนาฬิกาอะไรที่เราจะซื้อมันะ่ะมันจําเป็นไหมถามหน่อยเพราะเราตั้งคําถามกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตให้ริสกีเราถามว่าจําเป็นไหมอัลลอฮ์ใจดีใช่อัลลอฮ์ใจดีแต่ในเมื่ออัลลอฮ์ใจดีแล้วเราล่ะคิดดีกับอัลลอฮ์ไหมเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บังคับ <c oughs> เราไม่ได้ทุ่มเทแต่เรื่องนี้อัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเลยหรืออาจจะมีข้อเกี่ยวข้องน้อยมากแต่เราให้น้ําหนักและกับความสําคัญ แสดงว่าเราเป็นธรรมกับอัลลอฮ์ไหมเขาจึงบอกว่าคนรายงานฮะดีสที่บอกว่าต้องเป็นคนที่มีความอาดิลอาดิลบอบิดแปลว่ามีความยุติธรรมยุติธรรมหมายความว่าคุณยุติธรรมกับอัลลอฮ์ได้เวลาละหมาดละหมาดได้เวลาครอบครัวครอบครัวได้เวลาสังคมสังคมมีความยุติธรรมเที่ยงตรงในชีวิตไม่ใช่ยุติธรรมี่แปลว่าเข้าข้างแบ่งเปลา่าเรื่องศาสนา เราแข่งคัดเราเตือนเตือนทุกคนเราบอกบอกทุกคนมีฮิกไหตามฐานะของคนเขาเรียกว่ายุติธรรมยุติธรรมอาดิลต้องเคร่งคัดในหลักการทําไมในในหลักการของริวายะฮะดิษคนในงานฮะดิษเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างเพื่อให้เราเนะี่ยได้เกิดสํานึกเขาขี่มา้าเขาหลอกมา้าเนี่ยให้ม้ามันเห็นหญ้ามันจะได้ไปกินนะเอาอาหารไปหลอกมันเขาไม่รับพะดิษ แสดงว่าบุคลิกเนี่ยไม่มีความอาดิลมายุติธรรมมีความผิดมีลักษณะของการหลอกลวงแสดงว่ามีผลประโยชน์ในสิ่งที่ต้องการไม่เหมาะสมที่จะมีคุณสมบัติรายงานฮะดิษในเรื่องศาสนาศาสนาที่บริสุทธิ์จึงผ่านมาหาเราจากคนเหล่านั้นดีๆแล้วเราอ่ะแบบเนี้ยนะศาสนาจะผ่านจากเราไปหาคนอื่นเอาเอาใจตัวเอง เอาพวกตัวเองเอาแต่ความปรารถนาของตัวเองเอา้าผมอยากให้มีคำตอบอะถ้ามันยังไม่อยากจะทำให,ให้ให้เราเข้าใจฐานะตัวเองเราจะได้ไม่ไม่หลงละเริงว่าคนที่ทำแล้วไปจ,จะไปจำหนีเขาแสดงว่าเราเนี่ยต้องกลับมากลับมาอะไรนะกลับมาสงสารตัวเองฉันยังทำไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรตังน้อย เรามีโปรแกรมข้างหน้าอัลล์บอกเราไมเนี่ยแกไปทากุรบานแล้วเนี่ยโปรแกรมข้างหน้าแกทําไม่ได้หรอกแกจะปลูกบ้านรนะปลูกไม่ได้หรอกจะซื้อทองหรอแต่งงานใช่ไหมไม่ได้เราไม่มีทางหรอกเพราะนั้นแกอย่าทากุรบานแกเก็บไปซื้อทองได้ไหมริสกีที่อลัลลอฮ์จะให้ที่กําหนดมีใครรู้ล่วงหน้าไหมมีไหมรู้ล่วงหน้าว่าริสกีจะมาตอนไหนมีไหมไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้ถามว่าเราบอกว่าเราเป็นเบาของล้อตวักกันเรามอบหมายต่ออลลอมมอบอะไรมอบเวลาที่เราได้แล้วคนอื่นไม่ได้แล้วเราก็ไปบอกว่าตวักกันและ้วตะวักกันจริงๆอะ่ะเขาต้องทุ่มเทให้กับศาสนาโดยไม่กลัวจนก่อนเรียนศาสนาก่อนเอาอีมานมาก่อน งานจะมีทําข้างหน้าหรือเปล่า,าเหตุการณ์จะเกิดขึน้นหรือเปล่าเนี่ยเรามอบหมายตอลอดเพราะเรามอบหมายแล้วเนี่ยแปลว่าเรามีอีมานเราจึงมีทางออกตลอดเวลาผ่านตลอดเวลาสฮาบะที่รายงานฮะดิษเนี่ยชีวิตจริงสวยงามเพราะว่าผ่านตลอดอีซี่พาสเลยผ่านง่ายมากเลยพระมายาตกินลายะจันละหุมครยัแต่เราในวันนี้มีอุปสรรคไงตัวอย่างของคนที่เราเอามาอ้าง นัน่นนะดูสิเนี่ยเขาไปไม่รอดเห็นไหมก็เขาไม่มีอิมานไงคนน่ยไม่มั่นใจเราก็เป็นคนหนึ่งที่เดินตามหลังคนไม่มั่นใจไม่ได้ตวักันไม่ได้ยาเกฑนกับอัลลอฮ์เราก็เลยกลัวจะมีมีทรัพย์ที่จะบริจาคก,ก็ไม่บริจาคจะเสียสละไม่เสียสละจะทุ่มเทจะเป็นตัวอย่างไม่เป็นเลยหาคนกล้าที่เป็นคนที่จะเป็นตัวอย่างยากพอมองเห็นหน้าอิมามแล้วก็อยากจะพูดลหลายๆอย่างแต่ก็ ไม่อยากพูดละให้ดูอิหมัมแล้วกันคือมันต้องมีคนที่กล้าคนกล้าเนี่ยต้องเป็นคนกล้าจริงๆนะกล้าที่จะทำความดีกล้าที่จะยอมรับความจริงมีใครเกิดมาแล้วดีมาตั้งแต่เล็กเลยไหมมีผมนี่ไงเกิดมาแล้วดีตั้งแต่เล็กมีใครเกิดมาตอนเล็กแล้วไม่ดีอ่ะมีไหมเอองั้นผมพูดไม่ผิดหรอกผมนี่เกิดมาเนี่ยผมเป็นคนดีทุกคนเนะี่ยดีหมดแหละเพราะว่าฟิตรองไงบริสุทธิ แต่เรามาเสียตอนตอนโตใช่ไหมเพราะผมไม่พูดที่ไหนคนก็หาว่าผมตะกับบทผมบอกไม่อะผมเกิดมาเียผมดีมาตั้งแต่เล็กเลยแต่ผมมาเสียตอนโตทุกคนแหละแต่ทำยังไงอะจะให้ตัวเรานึกถึงกุรบนันโอ้รู้สึกฉันคงจะเชื่อตไม่ได้หรอกทำไมเชื่อตไม่ได้เราไม่พยายามแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีโครงการข้างหน้าเราจะพยายาม เขาบอกว่าไอ้นี่มันจะลดราคาไอ้เดิมมันจะมีของใหม่มาเราจะเก็บเงินเก็บเงินะเพื่อไปซื้อมันเรามีกําลังใจทาไมหัวใจเราวันนี้มันอิหม่านมันไปไม่ถึงการที่จะทําให้อัลลอฮ์รักให้ได้ทําไมเราทําไม่ได้ไปแต่งงานจะไปแต่งงานเนี่ยเขาเรียกแพงมาฮัดอย่างละอย่างละสิบทองสิบบาทเดี๋ยวนี้มันง่ายไหละทองสิบบาทนะอา้าวเงินสิบเงินแสนหนึ่งทองสิบบาทส <c oughs> อนเงินศาสนาเงินเดือนสี่พันบาทห้าพันบาท สอนฟัดูอินเดือนละสามพันห้าได้อกาศปีละสองพันจะไปขอใครแล้วใครจะมาแต่งงานกับเรามีอยู่แค่เนี้แล้วไอ้คนนี้มันมันจะไปทําอะไรเนี่ยทําอะไรกินคือเราคิดอยู่เพียงแค่นี้คนที่มีเยอะๆก,ก็ก้าวไปข้างหน้าแต่หันมามองคนพวกนี้บ้างสิเราสร้างเราพัฒนาคนพวกนี้ดิคนพวกนี้มีศาสนามีอ ي มานเราไม่ต้องการเหรอแต่เราไม่ได้ต้องการให้คน เป็นตัวครูหัวโบราณเขาเตบอิบิลันหัวโบราณไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาสังคมไม่เอาดุนยาไม่ก้าวหนะ้าเปล่านี่แหละคือความจริงดุนยาไปถึงไหนแล้วนี่คืออัลกกำหนดเนี่ยมันคือความจริงเราสู้กับมันไปไป,ไปถึงในที่เราต้องการนี่เราทําไม่ได้เราไม่มีความจะเป็นต้องทำก็ว่ากันไปว่าเราไม่มีความจะเป็นแต่คนที่มีโอกาสให้เข้าไปให้ถึงโอกาสนะอา้าวสรุปคําถามแล้วกันถ้าพูดถึงกุรบาล เขาก็ขัดแย้งกันไปบางคนบอกว่าวาญิบบางคนบอกว่าสุนนะบางคนบอกว่าวาญิบเฉพาะคนมีตังคนมีอ่ะวาญิบบางคนก็บอกว่าไม่วาญิบหรอกก็โมสุนนะมมอักะดานั่นแหละคือจากตัวบทแล้วนะน้ำหนักของตัวบทแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุนนะโมอักะดาคนที่มีคนที่มีคำว่าสุนนะโมอักะดานี่ก็ไม่ใช่สุนนะธรรมดาละเป็นสุนนะที่นบีเน้นย้ำ เขาบอกว่าไม่วาจิเพราะว่าถ้าไม่ทําแล้วบาปเนี่ยจะต้องมีตัวบทบอกคาพูดที่นบีพูดเขาบอกว่าอะไรนะมันวาจดะละหูซาตันฟะลัมยุดฮิฟะลายะกรบันนะมุสลลานะเราก็ยกกันเยอะนะแต่ว่านักฮะดิษบอกว่าฮะดิษมันไอยแข็งแรงฮะดิษไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่เป็นไรฮะดิษถ้าสมมติฮะดิษแข็งแรงถ้ามีคนบอกฮะดิษเนี่ยอ้าฮาซันหรือใช้ได้ บ่งบอกไหมว่าเป็นวายิบก็ยังไม่ได้บ่งบอกใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าคุณก็ไปละหมาดที่อื่นกันล้วกันก็แค่นั้นยังไม่ได้ยังไม่ต้องมาหรือถ้าจะมาก็นบ,บีก็รังเกียจก็แสดงว่าคนที่มีแล้วไม่ทำํำน่ารังเกียจไหมหน่ารังเกียจอันเนี้ยใช่เพราะตราบใดที่เป็นสุน,หนัหโมอะดาเน้นแล้วตรงกันข้ามก็คือคุณไม่ทำเนี่ยก็ถูกตําหนิบ้างนะถูกตําหนิแต่ถ้าคนไม่มีแล้วอยากจะทํทถาได้ไหม ได้มีวิธีไหมมีเขาบอกว่ามีวิธีก็คือขอยืมเงินหรือมีเครดิตอะไรก็ได้ขอให้เราได้ทําแล้วมีโอกาสผ่อนแต่มีโอกาสผ่อนคนบางคนก็บอกกันนี่ของอัลลอฮ์ต้องใช้ก่อนนี่ของมนุษย์เอาไว้ที่หลังอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไหมนี่ของอัลลอฮ์ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้บวชรมอรมดอนที่ผ่านมาเราตั้งใจจะใช้แต่เรายังไม่ได้ใช้ เราตั้งใจนะแต่ใช้แต่ยังไม่มีโอกาสใช้ไม่ได้เนี่ยจะทิ้งเลยแล้วเราตายก่อนเราบาปไหมบาปไหมไม่บาปเราไม่ได้เพราะระยะเวลาในการใช้ไม่มีใครบอกว่าต้องใช้ภายในเดือนชาวันออกนอกชาวันใช้ไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นระยะเวลาของมันนู่นน่ะเดือนชาบานปีปีหน้าปีที่จะถึงอะ่ะ มันยังมีเวลาใช้อยู่แต่ถ้าเราเพิกเฉยแล้วเราไม่สนใจแล้วไม,ไม่ไม่มีเจตนาจะใช้อัลลอฮ์รู้เจตนาน,นั้นนะบาปนี่ของอัลลอฮ์าวางอยู่บนพื้นฐานการอภัยโทษเราอิสติกฟาร์เนี่ยมันจบได้เต่าบัตรตัวได้แต่นี่ของมนุษย์พ้นไหมนี่ของมนุษย์นี่ดูอัลลอฮ์าวางไว้อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ให้มนุษย์เนี่ยสังคมเนี่ยเกิดความสับสนวุ่นวายและเกิดปัญหานี่มนุษย์ต้องชดใช้ เราไปตายชหี د, เราไปทําพัดกี่ครัง้งเราบริจาคเราทําความดีเยอะโอ้มากมายสวรรค์เต็มที่แต่อธรรมต่อคนอื่นอธรรมหลายอย่างวันกียามัดพนไหมรอดไหมไม่รอดเพราะนั้นฮักกุลอาดัมสิทธิมนุษย์ที่เขาจะต้องอได้จากเราเราอ่ะต้องชดใช้ต้องชดใช้ก่อนเพราะนั้นคนที่ผิดที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยปีที่แล้วบวุยจะไม่ครบเลยแล้วมาปีนี้อีกจะทำไงของปีที่แล้วต่อบัตรตัว เพราะนั้นนี่ของอัลลอฮ์เนี่ยใช่เอาลาจำเป็นกว่าแต่อัลลอฮ์เมตตาแต่มนุษย,นย์ถ้าเขาไม่อภัยให้เป็นไงคนทำซินามาทั้งชีวิตไอปทำซินามาครั้งหนึ่งเนี่ยต้องบาปตกนรกเลยทั้งชีวิต<พ>อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยหรอต้องถูกเคี่ยนคนที่แต่งงานแล้วทำซินาต้องถูกโบยแล้วก็ถูกขว้างจนตายคือ <c oughs> พิพากษาแล้วคือต้องตายสถานเดียวหรือ ้ามนุษย์เขาอาภัยให้ล่ะไม่ต้องโบยสมมติว่าไปฆ่าเขาแล้วเ็าบอกไม่ต้องไม่ต้องไปประหารชีวิตฉันอภัยให้ยกโทษให้ในิสลามเขายังอนุญาตเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยมีความรู้สึกดีกับอัลลอฮ์บ้างคิดดีกับอัลลอฮ์บ้างริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้มาเราก็ส่งคืนกับอัลลอฮ์เราอาจจะทำปีนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรฉันมีอยู่2,000บาทขอเก็บ2,000บาทไว้รวมกับอีก2,000ปีหน้าแล้วกันเราจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งปีเว้นปี ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยทัศนคติของเรากับอามันของอัลลอฮ์เหมือนอนักบวชสาษอีกแล้วเราจะมาเรียนเราจะรู้สึกยังไงกับการเรียนศาสนาเราจะรู้สึกอย่างไรกับ,กรรสสกกบชีวิตที่ต้องให้กับอัลลอฮ์เต็มที่สักครั้งหนึ่งงานมัสยิดที่ไปแล้วไม่ได้ค่าตัวทําอะไรแล้วไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตอบแทนทําแบบเต็มที่แล้วเหนื่อยไม่มีใครเห็นเลยเนียดเพื่ออัลลอฮ์ จะได้ไหมนะก็อยากให้พี่น้องมีทัศนคติที่ดีวันอาราฟาที่จะมาถึงนะวันอาราฟามีกี่วันวันอาราฟาเอามีกี่วันก็เอาเถอะขอให้เราได้ทําหน้าที่ของเรากันแล้วกันเราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราต้องมีความรู้สึกไม่ดีกับพี่น้องอ่ะกับพี่น้องเราสมมติในบ้านเดียวกันมีหลายคนที่คิดไม่ตรงกัน วันในวันอาราฟาจะบวชยังไงบ้านเราส,สมมติว่าถ้าบ้านเราเห็นเดือนสมมุติแต่มันไม่เคยมีปรากฏอะบ้านเราเห็นและซาอุดีไม่เห็นนั่นไม่มีซูดบ้านเราเห็นซาอุดีไม่เห็นทําไงวันอาราฟายัางไงดีออกอีดยังไงดีต้องทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยสามีภรรยาต้องแยกกันละพ่อแม่ลูกต้องตัดขาดกันละพี่น้องแย่แล้วเอาอยัางไงแต่ลองตัดสินดิเอาอยัางไง อันนี้พูดเฉยๆไม่ต้องเปาะไม่ต้องตอบก็ได้เรารู้แต่ผมกําลังจะชี้นํานะชี้นานะไม่ได้บังคับผมชี้นาว่าเรื่องละหมาดอีดเป็นสุนนะโมอักะดาเรื่องบวชวันอัลฟอ์ไม่ใช่วาญิบแต่เรื่องตัดขาดพี่น้องสามีภรรยาฮารามพี่น้องก็เลือกปฏิบัติเอาลำดับขั้นตอนเอาว่าเราจะทำอย่างไรรักษาอย่างไงก่อนเราเดินเข้ามาในมัสยิด นี่ครับนักวิชาการพูดกันไปเยอะในวันศุกร์ข้ขอแตบกําลังคุตบ้าอยู่หรือหรือกําลังอาญาเน่ะอ่าเข้ามาเนี่ยมูอัดฎินกกาลังอาญาข้แตบนั่งบนมินบัตละเข้าไปในมัส,สยิดปั๊บวันศุกร์เนี่ยเขากาลังอาดาบางคนเนี่ยไปยืนรอรอให้อาดานจบก่อนแล้วก็พออาดานจบก็ละหมาดสุนัตในตุนมัส,สยิดใช่ไหมนักวิชาการเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเราในการคิด ให้เราเนี่ยว่าจะปฏิบัติยังไงให้ได้รางวัลผล,ลบุญเยอะที่สุดจะผิดถูกกัน,นเราห้ะรำมัะนะเขาก็แนะนําว่าการรับอาจารเป็นซุนนะหรือเป็นวาญิบเป็นสุนนะแตาเฮตุนมัสยิดล่ะเป็นวาญิบหรือสุนนะนกักบุชการสุญญ่บอกเป็นวาญิบนะรับอาจารเป็นสุนนะต่เฮตุลมัสยิดเป็นวาญิบ ทีนบ,บีบอกว่าอิดาดะคขาละฮะดุกุมมัสยิดฟลายด์เจดีซันนะฮัตตายักร,าการกาโรกะตาไตนี่คืออย่านั่งเด็ดขาดนะจนกว่าจะได้ละหมาดก่อนก็แสดงว่าเป็นวาญิบการฟังคุตบะเป็นวาญิบตอนนี้คนที่เข้าไปตอนที่กำลังอาจานอยู่มีสามฮุกกมในเวลาเดียวกันถ้าเราเลือกเลือกละมาเลือกยืนรับยืนรับอะไรนะรับอาจานเราได้หนึ่งสุนัต แล้วเราก็ละหมาดในสมัสิท์เราก็ได้สองได้หนึ่งวาญิบแต่เราทิ้งทิ้งเริ่มต้นคุตบฮะคุตบั์ที่เป็นวาญิบเราต้องนั่งฟังเราจะหายวาญิบไปส่วนนั้นเราได้หนึ่งสุนนะได้หนึ่งวาญิบแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเขากําลังอาดารอยู่เราไม่รับละอาดานเราตักบิดละหมาดละหมาดตอนนั้นน่ะละหมาดแบบให้เร็วๆเขาเรียกไม่ต้องนานโอ้โหเอาสมาธิละหมาดให้เร็วนะ เราก็ได้หนึ่งฟัดดูตอนละหมาดในตุนมัสยิดแล้วก็ได้ทันเวลาอิหมัมคุตบะเอ๊ได้ได้อีกหนึ่งวายิบเป็นสองวายิบแต่เราไม่ได้สุนัตอันไหนคุ้มกว่าเออก็อยู่ที่พี่น้องอ่ะจะเลือกอยังไงผมจริงๆบอกว่าลำดับอะไรที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรายอมตัดขาดสัมพันธ์อัลลอฮ์ก็จะไม่รับอิบาดะของเราเอาทะเลาะกับพี่น้องก็ไม่ถูกต้อง อะไรที่มันเป็นวาญิบเรารักษาไว้เรายอมเสีเสยตรงนี้อัลลอฮ์รู้ใจอ่ะรู้ใจทำไมอ่ะอ๋อมันได้บทเรียนนะ่ะจากที่ผู้หญิงคนหนึ่งมหานาบีนบีฉันน่ะมีเพื่อนบ้านพวกเราเรียนแล้วเนี่ยอย่าเรียนแล้วก็แบบไงถูกล็อกสเปคเอาไว้นะคนที่เรียนแนละ้วไม่ค่อยแตกฉานนะ่ะม่ไดาดูไม่ได้ดมไดม่ได้ว่านะคือวลามันมีกติกาเราเอาติการเนี่ยกติกาเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้คนที่เรียนเขาบอกว่าอะไรนะ ผู้หญิงคนนี้มาหานาบีนบีฉันน่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยชอบว่าฉันตลอดเลยแต่ปกตินิสัยฉันเนี่ยชอบจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเอาของไปให้ทําดีกับเพื่อนบ้านตามหลักการศาสนาที่บอกเป๊ะเลยพอไปบอกปุ๊บนบีไปถึงเขาก็ด่าฉันกลับมาอีกพอไปถึงเขาก็ด่าฉันกลับไปอีกใช่ไหมแกไม่ต้องมาทําดีกับฉันหรอกแต่ไม่ต้องมาทําเป็นอาเลมหรอกอา เขาว่าย้อนกลับมาเสียห,หายนาบีบอกว่าไม่ต้องไปเออนบีห้ามถ้าเป็นเราไงประชดไหมคําพูดแบบนี้นบีพูดได้กับผู้หญิงคนนะี้งั้นเธอไม่ต้องไปหรอกเพราะเธอยิ่งไปเขายิ่งบาปถ้าเธอไม่ไปเขาไม่บาปคือสภาวะมันแย่แล้วเต็มที่แล้วเราอะรู้แล้ว,ลวเราได้บุญเราตั้งใจอลอนวอ์ให้แล้วแหละแต่พอเราไปเราได้บุญแต่อีกคนหนึ่งบาปเราก็ยิ่งเป็นเหตุทําให้คนหนึ่งบาปเราไม่ไปสิเขาจะได้ไม่ต้องบาป อลอเราก็อ๋อเราก็ไม่ได้อาโทษเราแต่คนเนี้ยไม่บาปขึ้นมันชี้ถึงความเข้าใจในหลักการาศาสนาไหมเอาไปใช้สิเอาไปใช้ในในในชีวิตไม่ใช่ได้ใช้แค่เรื่องเดียวใช้ได้เฉพาะไปเยี่ยมเยี่ยมเยนอย่างเดียวเรื่องอื่นเหมือนกันเนี่ยกติกาที่เขาเอามาใช้กันในศาสนาเอาบทเรียนที่มีอยู่ในบทศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราอ่ะเดี๋ยวจะเพลิน อายะที่14ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาบอกไว้ในกุรานว่ายาฮฺละีนาอมานูนี่อธิบายไปแล้วหละครั้งที่แล้วนะอินนามินอัมวะมินอัจวาญิกุมก็คือแท้จริงแล้วจะมีสามีของพวกท่านนี่แหละคู่ครองของพวกท่านว่าอาลาดิกุมลูกหลานของพวกท่านอดูวันละกุมในบางคนจากพวกเขาเป็นศัตรูก,กับพวกเจ้าอดูไม่เห็นด้วยกับพวกเจ้า จะทําอะไรก็ค้านตลอดนะไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมมือกับเราสามีไม่ร่วมมือกับภรรยาภรรยาไม่ร่วมมือกับสามีมีคู่สามีภรรยาคู่ใดไหมที่ตื่นกลางคืนแต่งงานมาแล้วเอาละปีสองปีแรกปล่อยไปก่อนเพ่อยังไม่ต้องหลายๆปีมาแล้ว <c oughs> ลุกขึ้นมาละหมาดนะม่ต้องลุกไปทําอย่างอื่นเราไม่ได้ลุกมาทําอย่างอื่นล้ลุกขึ้นมาละหมาดเรียกกันมีไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิต เขามีในในอใ,ใ,ในอดีตที่นบีบอกอย่าลืมว่าที่นบีพูดเนี่ยว่าถ้าสามีลุกขึ้นมาละหมาดแล้วภระระย,ะอยาอนุญาตเต็มเลยครับ,รบพี่น้องบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้ฉบับเก่านะครับฉบับเก<อ>่ายังไม่หมดนะครับอา <c oughs> จารย์ชวนอฉบับเก่าก่อนเอาขอบคุณมากขอ,ขอบคุณมากท่านที่ดูฉบับใหม่เนี่ยหาไม่เจอกันใหญ่ของของของ,ของใหม่ที่เป็นสุรอัลุมนาฟิกูนเรายังไม่ได้เริ่มนะในเราเราเท้าความของ ของครั้งที่แล้วเป็นสุรอัตกอบุญอายะที่14เพราะว่าสุร้อนนี้มีอายะามีสมีอ1อายะนะเรากําลังพูดถึงว่านบีพูดนบีสอนมาในฮิสิว้าสามีลุกขึ้นมาละหมาดแล้วปลุกภรรยาถ้าภรรยาไม่ลุกเนี่ยให้พรมนม้ำนั่นหมายถึงนบีทำนะหมายถึงความดีที่มันจะเกิดขึ้นเราได้ทํำไหมทําไมปัญหาชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินหัวใจของเรา เราเคยกินยาบำรุงใช่ไหมแต่เราไม่เคยเอากุรอานเนี่ยมารักษาสายตาที่มันที่มองเห็นมันมองไม่เห็นเราบอกต้อเราบอกฝ้าอะไรนะไม่ดีมันเป็นฝ้าแล้วจะไปลอกต้อจะไปหยอดยาแต่เราไม่เคยดูว่าสายตาที่เข้าใจในศาสนาเนี่ยมองออกมาเนี่ยเป็นยังไงมองผ่านอะไรม,มีแววยังไงเทียนกุรอานพูดถึงเราต้องไปวิจัยว่าละหุมอายุนุน ลายุบซิรูนะี่เขามีตาแต่หามีแววไม่หามองเห็นไม่มองได้แต่ไม่เข้าใจอ่มันไม่ยุบซิร์บอสอดคือมองเหมือนกันแต่แยกไม่ออกเหมือนเด็กเด็กเด,กเ,ดกเวลาเห็นเขาแยกไม่ออกหรอกเราอาจจะไม่รู้คนที่เรียนเรียนเรียนเกี่ยวกับเด็กมาจะรู้แต่เรียนกับทารกเนี่ยเขาจะมองแต่เขาแยกไม่ออกเพาวลาแล้วเขาได้ยินเขาก็แยกไม่ออก อาดานุลัยสมาอูนบีฮาได้ยินแต่การได้ยินไม่ทําให้เกิดประโยชน์ไงเหมือนเวลาเราเรียกเรียกอะไรอ่ะเด็กๆเล็กๆอ่ให้มาเขาจะรู้ไหมว่ามาเขาได้ยินเสียงแต่เสียงนั้นสื่อความหมายอะไรผมเคยเคยอยู่กับคนที่ไม่ได้ยินนะหูหนวกมาจนกระทั่งรักษาแล้วก็ใส่หูฟังแล้วได้ยินเสียงแต่แยกเสียงไม่ออกเข้าใจไหม คือเราแยกได้คือพอวาได้เขาได้ยินเสียงแต่ต้องทําปากไงต้องให้มองปากต้องทําปากทําเสียงเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าเสียงนี่คือเสียงอะไรได้ยินหมดแหละแต่เขาแยกไม่ออกว่ามันคือเสียงอะไรเขาจะรู้ไหมว่าเสียงแบบเนี้ยคือเสียงของมือกระทบกันเขาไม่เคยรู้เพราะเขาไม่เคยได้ยินแต่วาไลดนมันแยกไม่ออกเพราะนั้นคนเราอ่ะที่เวลามีหูมีตา มีใจที่ลายัฟก็ไม่ยอมเข้าใจมีหัวใจแต่ไม่เข้าใจเราเคยพูดไป้เชียวเธอไม่เข้าใจฉันหรอกโหนี่เราเนี่ยอเล่บมาเนี่ยสามารถบอกว่าไอ้คนหนึ่งทำไมเข้าใจฉันบอกสามีเธอไม่เข้าใจฉันหรอกไม่เข้าใจคือไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมไม่ไม่ยอมยอมรับไงไม่คิดจะยอมรับเราเน่ะก็คิดว่าไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจแต่เขาไม่อยากจะบอกก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้น ในขณะที่อันกุรอานบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับเราแล้วเราไม่คิดจะแก้สมการนี้บ้างเลยเหรอแล้วเราจะมีจดหมายจากอัลลอฮ์ามาบอกไหมเออที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยนะมินอัจวายิกุมจากสามีของพวกท่านหรือคู่ครองพวกท่านเอาลาดิกุมและลูกของพวกท่านเนี่ยจะมีบางคนเป็นศัตรูแล้วบ้านไหนไม่เห็นมีใครแจ้งอัลลอฮ์ไม่เห็นแจ้งมาเลยไม่เห็นมีบอกเขาไม่ได้ต้องแจ้งมาเป็นหลักลก,การแบบนั้นแต่เราเห็นจากพฤติกรรมที่ไม่ความร่วมมือนั่นแหละเป็นศัตรูเมื่อเป็นศัตรูแล้วกับเรา เราจะหาทางออกอยังไงคนบางคนลูกไม่เชื่อฟังเราก็ไล่ออกจากบ้านคนบางคนแม่ไม่เชื่อแม่ไม่ฟังฉันฉันหนีออกจากบ้านเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์ที่แก้ไขมันบอกเลยว่าปัญหาที่แก้ไขเนี่ยตามสติปัญญาแล้วก็พื้นเพของอะไรนะมนุษย์เนี่ยถือว่ามีมีระดับความสติปัญญาแค่นั้นน่าสงสารนะถ้าเรามีปัญหาแล้วเราก็ เอาหัวชนล้วก็เหมือนควายแต่เราไม่มีเขาใช่ไหมเรามีปัญหาเราก็ตะเลิดออกไปเราก็เหมือนสิ่งนั้นแหละทั้งทั้งที่เรามีสี่ปัญญาเราคิดนะเขาจะต้องมาง้อเราเออเขาคิดแค่นั้นน่ะทุกคนคิดเหมือนกันเขาต้องมาง้อเราในหลักการศาสนาเนี่ยน่าจะสอนมนุษย์ได้นะเรื่องจิตวิทยาอะไรต่างๆปรชัชญาชีวิตเยอะแยะมากมายนะอะดูวันล,ละกุมอัลลอฮ์บอกฟะารูหุมจงระวังระวังยังไง ถ้าสมมุติตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นศัตรูเราจะระวังคู่ครองยังไงอะระวังยังไงคู่ครองเราก็ต้องเลือกคู่ครองนะที่เหมือนเลือกรถยนต์่ะที่มีสมรรถนะดีๆใช่ไหมเลือกของใช้ที่มันมีวัสดุอุปกรณ์ที่ดีคงทนบึกบึนใช้ได้นานอ่าแล้วมันก็ใช้แล้วมันสมมุติอะมันมันมันไม่ติดขัดอะ ไม่ใช่ปะโลดอะไรแล้วปั๊บมันก็หมุนกดไปก็ไม่ได้กดไอ้นี่ไปขึ้นตัวนู้นอย่างเงี้ยโทรศัพท์อะเราจะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดภาวะหนึ่งด้วยกับการเลือกคู่ครองหนึ่งสองสามตามสเต็ปที่อิสลามบอกแต่เราไม่เลือกก็เตรียมตัวแล้วกันเลือกแบบไหนมีคําตอบอยู่ข้างหน้าเลือกของถูกไม่เป็นไรของถูกใช้ไปปีนึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนใช่ปะจะไปบูตก็ไปได้จะไปอัปเกรดก็ไม่ได้เลือกของถูกมันก็มันก็จํากัดใช่ไหม แต่เราเลือกของดีล่ะบางทีอาจจะไม่สวยแต่มันดีโอยี่ห้อนี้มันไม่ดังแต่มันดีสเปคอะไรมันดีหมดแต่มันไม่ดังไม่มีคนรู้จักไม่ได้เราก็ไม่เอาอ๋อคนนี้คนดังดังแบบไหนอ่ะเราจะเอาอ่ะเพราะนั้นในการป้องกันฟาซารูฮูบันกรานจึงบอกว่าจงระวังพวกเขาให้ดียะฮัรถ้าเราจะเลือกเอามาเป็นของเราเราก็ต้องเลือกแบบที่แม่อย่าให้มันไม่ดี ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ต้องลองขับหรอกนะเหมือนกับรถต้องไปลองขับอยู่เลือกกับคนไม่ต้องหรอกมันมีกิการในการเลือกคนอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์จะต้องเลือกอยังไงนะอิสลามนะ่ะเขาบรรจุความฉลาดไว้แล้วแต่เราไม่ไปรับมันเองเท่านั้นแหละเราก็คิดแบบคนง่ๆนะก็คงไม่ต้องเกรงใจเราคิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะคิดง่ๆเราก็ต้องบอกง่ๆไปเลยเพราะไม่ให้เกิดอิสลามอิสลามบอกแล้วว่ามนุษย์จะต้องฉลาดมนุษย์ไม่ใช่เดรัฉานใช่ไหม อาฟาฮารุมลูกโตมาแล้วลูกมีลูกเราจะระวังยังไงลูกไม่ให้ไปเป็นศัตรูอย่างที่อัลลอฮ์บอกเพราะเราไม่เข้าใจไงพอเราไปอ่านแล้วบางทีก็บอกว่าอ,อย่าไปโหลดตัวนี้นะมันจะทําให้ไวรัสเข้ามาไอ้นูน่นนี่เราระวังหมดเลยจะไปไหนเมื่อไหนต้องระวังให้ดีนะกระเป๋าสตางค์ต้องเก็บแบบนี้นะยอย่างแบบจอดแบบนั้นรถแบบนี้นะเราระวังหมดเลยแต่ชีวิตของเราเราไม่ระวังบางคนเนี่ยนะต่อให้บ้านฉันพังไฟไหมฉันก็จะไม่เสียหายอะไร แต่ภรรยาฉันเสียชีวิตสามีฉันเสียชีวิตลูกฉันเสียชีวิตไม่ได้ร้องโหมร้องไห้ทําไมมันมีคุณค่ามากเลยบ้านไม่มีบ้านไม่รู้กี่ล้านไม่ดีกว่าเด้อใช่มันกลับไปสภาวะเดิมมาคนทุกคนเนี่ะชีวิตของคนมีค่าแต่ตอนอยู่ทําไมเราไม่ให้ค่าละ่ะของที่มันจะสวยงามอะ่ะเอาอะไรดีดอกไม้เนี่ยก็ได้ดอกไม้เนี่ย เอามาวันแรกสวยมากหน้าสัมผัสเอาตั้งไว้สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่ได้มีใครไปย้ายที่อยู่ที่เดิมมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมบางทีฝุ่นที่จับเนี่ยมันไปเกาะแบบเป็นสนิมผุมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมไม่แต่ถ้าเราฉีดน้ำมันทำมันมันมันเป็นดอกปลอมอ่ะนะล้วก็ขัดปัดฝุ่นมันไปอยู่กับมันไปเรื่อยๆมันอยู่ได้นานไหม นานน่าชื่นชมไหมหน่าชื่นชมมันก็สวยงามน่ามองอะไรก็ตามเถอะเราต้องดูแลต้องทนุถนอมอ่ะรู้จักใช้อ่ะทุกสิ่งอย่างอ่ะใช่ไหมเราเองก็เหมือนกันลองดีไปต้องอาบน้ำอ่ะตัวเราเองไม่ต้องอาบน้ําผมไม่ต้องหวีโดโตผมไม่ต้องหวีได้ไหมี่บ้านเนี่ยเป็นสังฆตังมันก็จับจะหวีก็ไม่ได้หวีหักเราก็ต้องหวีผมหวียังเดียวไม่พอต้องหาเครื่องปะทินโฉมมาแบบใช่ไหม เหมือนกันชีวิตคนเราอยากจะให้ลูกเราดีเราเติมแต่งอะไรให้กับลูกของเราหยอดอะไรให้กับลูกของเราสร้างมารยาทอะไรให้กับลูกของเราเราใช้ความุนแนูแงกับลูกตะหวาดตะคอกลูกตั้งแต่เล็กมันก็จะได้สิ่งนั้นละกลับมาแต่เราให้สิ่งที่ดีกับลูกลูกก็จะส่งสะท้อนกลับในสิ่งที่ดีมาพอเขาโตขึ้นเราเปลี่ยนเอาอย่างอื่นให้สอนแบบนี้ให้ตามใจเขาบ้างนะ ตามใจแล้วมันผิดก็บอกลูกว่าเนี่ยมะผิดในที่ตามใจลูกเห็นให้ผลมันไม่ดีแต่กลัวลูกจะเสียใจเลยอยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้เองแต่จําไว้แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ผิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกไม่เสียหายไม่ต้องอายเราดีกว่าเราไม่มีเหตุผลบังคับลูกเชื่อแล้วกันพ่อเนี่ยฝีมือแม่เนี่ยฝีมือทุกคนเชื่อพ่อหมดแหละลูกบังคับต้องอยู่ไม่มีเหตุผลสาหรับลูกลูกเราไม่ใช่วัวไม่ใช่แพะที่จะไปสนทรายเขา เฉาะเขาตัวมาเขามีความคิดเขาเรียนรู้บางทีนะ่ยสิ่งที่เขาได้จากคนอื่นเป็นบทเรียนเป็นลําดับขั้นตอนมากกว่าที่พ่อแม่ให้เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่จะบังคับใช้อํานาจแต่คนอื่นให้เพราะความเข้าใจมีสเต็ปในการในการให้มีขั้นตอนมีมีระยะเวลานะเพราะฉะนั้นฟาฮะรูฮุมทําการบ้านซะจงระวัง ะวะอินตะฟูวตัตสฟะหูะตัตสิรูนี่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่อบพยพจากมักกะมาจําได้ใช่ไหมบางคนนะ่ะสามีไปก่อนบางคนภรรยาไปก่อนแล้วบางคนตามหลังมาบางคนแบบยังไม่ยอมมานะจะปีปัญหาเอาแล้วครอบครัวมีปัญหาเนะี่ยก็เหมือนที่ไปละหมาดอีดวันนี้วันนี้ไปละหมาดวันนู้นอันนี้จะละหมาดท,ที่บ้านนะี่จะไปกลับไปที่บ้านบ้านปา่าไปบ้านแม่ยายไปคนละที่ละหมาดคนละที่ คนไปได้ไม่ได้เราต้องมีความสุขต้องไปด้วยกันในบางครั้งสถานการณ์มันไม่สามารถได้อย่างใจเราเนี่ยเขาบอกว่าอินตะฟูถ้าเราอภัยให้บ้างทัสฟูเนี่ยยอมยอมกันบ้างตักฟิรูอัสตักฟิรุลลอบ้างขอไปโทษบ้างบางทีภรรยาดือ้อไม่อยากฟังยังไงก็แก้ไขไม่ได้นิสัยภรรยาบอกกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ขอภไปโทษให้กับภรรยาฉันด้วยทําเป็นไหมทําได้ไหม เมื่อไม่ชอบแล้วก็ชั่งมึงเดี๋ยวมึงรู้เองไปเดี๋ยกวก็ได้ดีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดอัสตักฟิรุลลราเราต้องไปให้ถึงขั้นเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาต่อลอที่อัลลอฮ์ยกระดับเรามันจะมีสักกี่คนที่สอนเราได้บทเรียนจากอัลกุอานที่จะบอกว่าภรรยาผิดอัลลอฮ์ไปโทษให้กับภรรยาฉันด้วยแทนที่ภรรยาจะถูกมลิกัสสาบแช่งทั้งคืนที่เมื่อคืนเนี่ยโมโหภรรยาไม่ยอมนู่นนี่นั่นไม่พอใจโดนสาบแช่งทั้งคืนแต่เปลี่ยนสถานะ ให้ภรรยาได้บรักัตและความจำเป็นอัลลอฮฺเอภัยให้โทษนะให้กับภรรยาฉันด้วยอภัยโทษให้กับพี่น้องฉันด้วยนบีเดือดร้อนขนาดไหนจริงๆมันก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องหรอกนะแต่ในเบลอะลอฮุมมะาฮิดิกลมีแฟนหุมลายะลามูนเห็นนบีก่อนๆเนี่ยปาดเหนื้อเลือดโศกกลุ่มชนคว้างปลาไม่สนใจอะลอฮุมมะาฮิดิกลมีอัลลอฮุมมักฟิร์ลีกลมีแฟนหุมลายะลามูนอัลลอฮฺเอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยเถอะ นำทางพวกเขาได้เธอเพราะพวกเขายังไม่รู้เพราะคนไม่รู้คนไม่ไม่รู้เขาไม่เข้าใจไงเลยมีพฤติกรรมที่กักขระและป่าเถื่อนเข้ามาแบบนั้นนะให้เราเนี่ยให้อภยัยโดยเฉพาะนี่พูดถึงเรื่องของครอบครัวที่ต้องแยกทางกันต้องอพยพจากมักกะใครมาจากมักกะไปมาดีนะไอ้แกไปก่อนเธอตามมานะเธอยังไม่ไปฉันยังไม่ไปมันนึกงจิตอะไรหลายๆอย่างเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ในบางครั้งยังไม่สามารถทําในระดับเดียวกันได้ในเรื่องศาสนา ภรรยาอาจจะลุกขึ้นมาละหมาดตาฮัดยุดธในยามค่ำคืนได้นะภรรยาคุมหน้าภรรยาสงบสงเง่ยมเจียมตัวแต่สามียังไม่อยู่ในร่องรอยอย่างเงี้ยสามียังไม่ได้มาตรฐานยังไม่เป็นผู้นําเพียงพอพยายามเอาอายะเนี่ยมาใช้กันก่อนอย่าเพิ่งนําไปสู่พิพากษาชีวิตครอบครัวแล้วก็แยกทางกันเลยนะครับเพราะมันมีเยอะพ้นจากครอบครัวนี้ไปแล้วนะ พ้นจากครอบครัวที่ตนเองในพิพากษาแล้วก็คิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเข้าใจฉันว่าฉันมีความตักวามีอม م านจะมีทางออกกับชีวิตเดี๋ยวจะมีผู้ชายดีๆเดี๋ยวก็จะไปเจอผู้หญิงดีๆแต่ปรากฏว่าไปแล้วก็ไม่ดีเพราะเราเอง่ตัดสินผิดเราไม่ได้ปรึกษาคนที่มีศาสนาเราไม่ได้ปรึกษาและเรายังไม่ได้อดทนยังไม่ได้สอบัตยังไม่ได้หาทางออกยังไม่ได้เริ่มต้นแก้ปัญหาชีวิตแต่เรายังไม่ได้สารภาพกับอัลลอฮ์ เรายังไม่ได้รับบททดสอบที่จะต้องอยู่กับมันแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่ากล้ามกลืนเหรอต้องทนน่ะแล้วก็ให้ผ่านมันไปให้ได้นะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยใครที่เป็นคู่ครองเราได้ยอมอยู่กับนิสัยแบบนี้แต่มันมีส่วนอื่นที่ดีกว่าดีกว่าเราจะไปแล้วก็เสียหายนะครับต้องพยายามพอเราหลุดไปปั๊บเนี่ยมันเริ่มเลยนะเดี๋ยวนี้มีเยอะสามีภรรยาเนี่ยใคร ใครสักคนหนึ่งมาพูดปับ๊บอันนี้เยอะจริงๆนะเยอะมากๆใครมาพูดส,สักคนหนึ่งเนี่ยแล้วจะเอาคำพูดของคนนั้นมาเลยแล้วก็มาเล่นงานคู่ครองตัวเองจนกระทั่งยังไม่ได้ยานะครับแต่แยกกันอยู่พอแยกกันอยู่แล้วพวกเราเนี่ยฉลาดเราทันโลกทันเหตุการณ์สื่อสารเยอะจับกลุ่มเลย ผู้หญิงจับกลุ่มผู้หญิงประเภทที่สามีฉันก็ไม่ดีสามีไม่ยอมเข้าบ้านไปดอนบ้านช่างมันเถอะฉันก็ไม่ลูกฉันก็ดูเองได้แต่ละคนพูดภาษาเดียวกันเออเราก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ไปมาจับกลุ่มด้วยกันเองแล้วก็จับกลุ่มเพื่อนี่โดนใครต้องขออัพด้วยเพราะว่าเราในฐานะคนทําง,งานสังคมไม่อยากเห็นซึ่งคนนี้ก็พูดยากนะดูแล้วดีไหมดีก,กับเราดีอ่ะ เราก็เห็นก็ดีผู้ชายก็ดีแต่ไอ้ไม่เข้าใจเนี่ยทำไมไม่บอกออกมาแล้วไม่พูดแล้วทําไมไม่ยอมกันสักพฤติกรรมหนึ่งล่ะถ้าไม่ยอมมาอยู่ไม่ได้หรอกมันยากไม่เอาอิสลามมาใช้อยู่ไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปพอไปแล้วลูกล่ะเป็นภาระเด็กเนี่ยเขาต้องการความอบอุ่นยังไม่พอหรอกไม่เป็นไรฉันอยู่กับแม่ก็ได้เดี๋ยวพ่อก็มาพ่อพาไปเที่เด็กเขาต้องการอยู่แบบเขาต้องการเห็นเด็กเขาให้เขาจูงมือไปด้วยกันทั้งสอง ความรู้สึกเนี่ยมันน่าจะเข้ามาไม่ในสังคมขาดการพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากพอเข้าไปแล้วคนที่พูดก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเราต้องสร้างสังคมแต่เราไปพูดเรื่องอื่นเยอะอ้าวพอให้ทุกคนมาพูดองครอบครัวกลับไปที่ครอบครัวครอบครัวคนพูดก็ยังแย่มันไม่มาจากใจมันก็เลยยากับมันสร้างยากนะฝ่าอินนัลลอฮ์กอฟูรุรฮิมอัลลอฮ์เนี่ยให้อภัยอัลลอฮ์เมตตาจะยังไงอัลลอฮ์ให้อภัยอลัลลอฮ์เมตตาจํา,ไ,าจไว้ อัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์เมตตาต่อให้เราอ่ะโหชื่อเสียงดีขนาดนั้นแต่แล้วเราผิดปับ๊บอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์เมตตาสารภาพเลยพี่น้องอย่าให้ทิฏฐิมานะของเราความรู้สึกมันลดปีกของเราลงมาไม่ได้นะข้ามไปที่อายะห์ที่สิบห้าเลย ا أ อินนามะอัมวาลุกุมวาอัลลาดุกุมฟิตนะยังไม่พอนะเนี่ย ี่เป็นอดูเป็นศัตรูอันต่อมาเ็าบอกว่าอินนามาอมวาลูกุมแล้วก็ทรัพย์สินของพวกท่านว่าเอาลาดูกุมแล้วก็ลูกของพวกท่านอีกฟิตนะเป็นฟิตนะเป็นปัญหามันทําให้เราวุ่นวายวันนี้ก็ปัญหาลูกกับปัญหาครอบครัวปัญหาทรัพย์สินนี่แหละทําไมทุกคนก็จะต้องเอามารดกแหละตอนแรกตอนพ่อแม่ปู่ย่าตายายสองคนที่เป็นเาสาหลักของบ้านน่ะเขาก็ฝากความหวังเอาไวใ้ให้กับใครคนหนึง่งช่วยดูแลด้วยนะณนะเวลานั้นได้ดูแลดูแลไปดูแลมา ตอนหลังมาคนพูนนั้นตายหมดทรัพย์เป็นของคนดูแลหมดเลยก็เป็นลูกๆเป็นของลูกๆคนดูแลหมดไอพี่น้องที่เคยมีลูกหลานที่พ่อแม่เคยฝากไว้ก็จะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราก็เป็นคนดูเราเลี้ยงมาหมดเราส่งเรียนมันหมดเราคนเดียวเป็นคนจัดการเสร็จแล้วทรัพย์นี่ต้องเป็นของเราเรามีสิทธิอะไรไปพิพากษาตรงนั้นน่ะเนี่ยสังคมเป็นแบบเนี้ยทำไมจะถึงพูดกับอายัดนี้ได้เพราะพี่น้องเวลาเวลาถามคําถามมาเวลาเรียกไปปรึกษาแล้วมันออกมาเป็นแบบเนี้ย อาําววยเราต้องการเอาเงินนี้มาให้ลูกของเราเพราะลูกเราจะต้องเรียนหนังสือเราต้องการเอามาให้ลูกของเราลูกเราจะแต่งงานต้องมีครอบครัวมีธุรกิจแล้วแทนที่เราจะสนใจคนอื่นบ้างเด็กกำพร้ายากจนบริจาคบ้างไม่มีเสร็จแ,แล้วปัญหาเราก็ไม่ง้อด้วยเพราะเรามีแล้วเราต้นทุนมีแล้วทางการเงินไม่มาครบร้นก็ไม่เป็นไรอิสลามไม่มีในะลําบากเพราะฉะนั้นการที่จะฝากฝากผีฝากไข่ ฝากความไว้วางใจ่ต้องเอาเรื่องของศาสนาเนี่ยมาก,ก่อนมันเป็นฟิตนะแล้วตอนนี้มันดับได้ไหมดับไม่ได้แล้วทุกคนเวลาทำเนี่ยตอนทำครั้งแรกอะ่ะช่วยประกาศหน่อยว่าฉันขอค่าจ้างในการจัดการนะฉันบริสุทธิ์ใจนะฉันอิคลาสนะฉันเป็นพี่คนโตฉันเรียนศาสนามาเนี่ยสาบานต่อแล้วว่าฉันจะไม่ขอรับไรทั้งสิน้นจะช่วยดูแลให้ชีสบิดิลละาเอาผลบุญไม่มีใครพูด วันแรกอยากจะรับเพราะมองเห็นผลประโยชน์หรือเปล่าหรือวันแรกยังไม่คิดแต่วันหลังๆมามีผลประโยชน์เข้ามาอันนี้คือพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราไปอธิบายเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนที่จะรับอันกุรอานเนี่ยเราจะรับเข้าหรือเปล่านะวัลอและอัลลอฮ์นะอินดะฮูนะพระองค์อัจจรุนอาดีมมีรางวัลมีผล,ลบุญมีค่าตอบแทนเอาไวมา้มากมายกายกองยิ่งใหญ่มาก เราอยากได้ไหมจากอัลลอฮ์เราดูแลคนจนมาดูแลลูกภรรยามาให้เขาเรียนรู้ศาสนาดีทรัพย์สินให้ด้วยกับความยุติธรรมหวังอาจาร์รางวัลจากอัลลอฮ์เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะบอกจะให้เราเราไม่อยากได้เราต้องการที่ดินจะปลูกบ้านเราต้องการที่จะไปขายเราจะไปอยู่ที่อื่นเราจะหนีไปเจตนาของเราเป็นแบบนี้หมดพอมีที่แล้วฉันไม่อยู่เรากับแกเนี่ยฉลาะกับฉันแล้วทิยอยู่กับใคร ตามไปดูเลยทุกเคสเลยที่พี่น้องปรึกษามาเขาหนีเขาขายที่แล้วก็ขายให้กาเฟสกาแฟกกาเฟสมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ในถทาดุดุกระสมสารมามันหนีไม่ได้เราหนีอะไาก็ความเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้อินนะมันมูมินูในไนะอ้คว่างเนี่ยมันขาดไม่ได้มันฉีกไม่ได้วันยังไงคุณต้องเป็นพี่เป็นน้องแล้วพี่เป็นน้องเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต่างคนต่างอยู่ แต่สังคมเรามันไม่ใช่วันนี้ที่เราบอกว่าเราไม่พึ่งแล้วพี่น้องเราไปพึ่งคนอื่นไปพึ่งคนอื่นนะ่ะไอ้คนที่ไปพึ่งก็ไมาได้พึ่งเพื่อศาสนาหรอกพึ่งเพราะพี่น้องไม่เอาก็เลยไปหาคนอื่นมามาลองขัดผลประโยชน์กันดินี่ผมพูดผมก็ไม่กลัวใครน,นี่แหละผลประโยชน์มันเกิดทั้งนั้นถ้าแน่จริงลองทําดูว่าสบินไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณไม่ต้องอยากจะใหญ,ใหญ,ใหญ่หรอกดุนยานี่ตตาแหน่งใหญ่ที่ไหนวันกิยามัตคุณก็ไปที่เดิมมาแหละ ยิ่งจะหนักกว่าเดิมด้วยละหมาดก็ละหมาดเหมือนกันคุณไม่มีไม่มีสิทธิทพิเศษเพียงแต่ว่าคุณอะทำด้วยซ้ําคุณไม่มีสิทธิ์คุณยังอยากแกได้เราอะเท่ากันเพียงแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้นะแกต้องซอบแรกนะเพราะแกเป็นปผู้ใหญ่เด็กอยู่สอบหลังนะเอออย่างเงี้ยอันนี้ตามเนี่ยแต่บางคนเด็กอยังอยู่สอบหน้านี่ก็ผิดอีกไม่ได้จะเอาจะเอาสิทธิ์คือทุกคนอยากได้ในสิ่งที่เป็นของตัวเองหมดเลยนะก็แท้จริงแล้วทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบ เป็นบททดสอบรักลูกเราแค่ไหนรักลูกเราพอเราลูกเราไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านลูกเราต้องถูกอย่างเดียวไหมแต่ต้องระวังนะผมอ่านข่าวหรือด,ดูคลิปแล้วที่ว่าอะไรนะเอาเอา,เอาลูกกี่ขวบสองขวบไปฝากคนคนอะไรคนใช้อะที่เขาเลี้ยงอะแล้วก็มันทุบจนกระทั่งอะไรพังข้างในพังคือบางทีคนที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไปเจอเด็กแล้วมันจะมีอารมณ์หนึ่ง อารมณ์หมันไส้หมันไส้แบบเกลียดชังคือเวลาเราหมันไส้คือเด็กเล็ก่หมันไส้เราอยากจะกรธใช่ไหมหมันไส้สักระยะเวลาเดียวแต่คนที่ต้องอยู่ด้วยเนี่ยคนที่ต้องอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีอารมณ์หมันไส้แล้วก็เกลียดชังเพราะเด็กไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรไปก็คือเขาไม่รู้ว่าต้องไปนั่งเขาไม่รู้นั่งเขาก็จะตามภาษาเด็กแต่คนเลี้ยงก็จะโมโหมันก็จะมีภาวะหนึ่งที่จะต้อง ลงไปกับเด็กเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนรับเลี้ยงเด็กถ้าไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีหนังสือรับรองวิทยาฐานะในความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ของคุณอย่าไปจ้างแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างหรอกขนาดพี่กับน้องเรายังนะยังไม่ได้อย่างใจเพราะนั้นเราอยากจะได้ครอบครัวของเราเองสร้างเองไปคัดเลือกเอาเลยว่าเราจะเอาผู้หญิงแบบไหนผู้ชายแบบไหนที่เราต้องการแบบมิสลามนะต่อมา ฟัตตะบุลลอมัสตะตะตุมในท้ายที่สุดแล้วในชีวิตของเราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละจงยำเกรงต่อ Allah, อัลลอฮ์เถิดเท่าที่มีความสามารถที่เจ้าจะทําได้ก็แสดงว่าเราสามารถแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเท่าที่เนี่ยแปลว่าเราต้องทําก่อนนะพอไม่ใช่แก่พอแบบตัวเองทิ้งศาสนาไม่สนใจแล้วพอเรามีคนเข้ามาว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเราเอาเท่าที่มีความสามารถแกทําแล้วเหรอสามารถแล้วเหรอ สามารถเชิดกุรบาลทุกปีแต่ไม่เชิดกุรบานนะเอาห้าพันห้าพันห้าบางพื้นที่สี่พันห้าเนี่ยแหละอยู่ประมาณนี้แหละสี่พันสี่พันห้าพันห้าพันห้าประมาณเนี้ปีหนึ่งปีละครั้งเชิดให้ใครเชิดให้อัลลอฮ์วันที่เรายังไม่ได้จับตัวมันเลยด้วยซ้ําผลและบุญเราเนี่ยอัลลอฮ์รับไปแล้วในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการจะเอาเลือดหรือจะเอาเนื้อ แต่เลือดที่เชื่อดที่คอกุรบาลอุตหิยะเนี่ยยังไม่ทันตกถึงพื้นอัลลอฮ์เนี่ยให้มาเลกัตน่รับผล,ลบุญของเราไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ประโยชน์จากการเชื่อดเพราะการเชื่อดเนี่ยเป็นการตักรอรูปอิลลลอเพื่อความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อ่าสองคนนี้เชื่อดคนนั้นเชื่อดคนนั้นไม่ได้เชื่อดคนนู้นเชื่อดมันบ่งชี้ชัดเจนแล้วมันเป็นการตักรอรูปภาษาคนไทยที่เขาไม่มีอิสลามเขาบอกว่าเส้นไหว เป็นไปเส้นเจ้าที่แสดงความใกล้ชิดเป็นคนสนิทของเจ้าที่ของเขาแต่เราไม่ใช่เส้นในภาษานั้นแต่มันเป็นตาอับบุรเป็นอิบาร์เพื่อความใกล้ชิดต,ตะกัรูปอิลลอแล้วเราไม่ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หรออัลลอฮ์ไม่ใกล้ชิดกับฉันหรอมันก็จะมีนัยยะของความหมายของความสําคัญว่าเราจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และในวันนั้นที่ดีที่สุดนักวิชาการจึงบอกว่าถ้าเราจะเอาเงินประมาณห้าพันหมื่นหนึ่งไปแจกเนี่ยนะในวันอีดแจกเขาบอกว่า ยังไม่มีผลบุญที่ประเสริฐมากกว่าการเชื่ดกุรบันเพราะวันนี้มันต้องมีกุรบันแม้ว่าการบริจาคที่ดีที่มันจะจ่ายออกไปนั่นแหละดีแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีกุรบันเราต้องเชื่ดกุรบันก่อนเอาส่วนของเงินนี้ก็ได้ไปเชือดกุรบันให้กับครอบครัวเนี้ยแล้วก็ให้เขาเอาเนื้อไปแจกอย่าให้มันเป็นกุรบันในวันนั้นวันที่เขาบอกว่าเชือดเราให้มีการเชือดซะให้ดีที่สุดนะ w สมาอูยำเกรงอัลล l a ์แล้วก็ฟังฟังกันบ้างนะัสมาอูแปลว่าอะไรแล้วจงเชื่อฟังวอาตีอูแล้วก็ปฏิบัติตามเชื่อฟังอิสลามปฏิบัติตามคําสอนชีวิตของเราเห็นไหมบรรดาปลมาเสร็จวันศุกร์เสร็จอาจารา์บอกกันนะิ ذ ากูเดียติศาลาตฟันตะชิรูปรมาเสร็จแล้วออกไปจะรีบออกไปเลย ออกไปไหนล่ะวับตะกูไปสแสวงหามินฟอตล,ลินละจากความปวดปานของอัลลอฮ์แสดงว่าเรามีอิสระอัลลอฮ์ก็จะเอาเวลาของเราแค่น,นี้แหละหลักอนนี้เอาไปแสดงว่ามันมีริสกีอยู่นอกมสัสยิดนะไม่ใช่อยู่ในมสัสยิดไปหาริสกีข้างนอกนู่นไปไปหาความปวดปานข้างนอกนะวะอัมฟิกูนี่ไงให้บริจาคฟังบ้างศาสนาปฏิบัติตามบ้างวะอัมฟิกูแล้วก็จงบริจาค นะเิียมฟูซิกุมอัมฟิกูคอยรอนให้บริจาคเธอมันจะเป็นการดีสำหรับตัวของพวกเจ้านี่เราต้องรู้ไหมเราจะต้องไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์อะไรอะไรไหมที่จะมาบอกในตัวยานี้เขาบอกว่าอัมฟิกูคอยรอนเลียมฟูซิกุมบริจาคไปสิคอยรอน มันจะเป็นการดีเลียมฟูซิกุกับชีวิตของเจ้ากับจิตใจของเจ้ากับตัวของเจ้าแสดงว่าการบริจาคช่วยเลียมฟูซิกุมให้กับนับสุนเพราะว่าชีวิตก็ได้จิตใจก็ได้ตัวของเจ้าก็ได้คอยร้อนมันเป็นสภาวะก็แปลว่าการบริจาคเนี่ยมันจะดีสําหรับชีวิตของเจ้าดียังไงอ่ะก็เห็นบริจาคเราเสียดายตังเครียดนะอุตส่าห์ทำมาอย่างเหนื่อย แทนที่เราจะไปได้ดีจากการบริจาคแต่ทัศนคติของเราในการบริจาคมันไม่ดีกับกลายเป็นโทษเสียตังค์ด้วยแล้วก็อาจจะมีโรคตามมาด้วยยจจากะลอขยันครับคือมันจะมีเวลาให้ผมกินนี่นี่ด้วยเนะี่ยอะไรนะก็ทำดุริลานะมันเป็นมารยาทเดี๋ยวก็เอาศสายกระเป๋ากลับบ้านได้ยะซากลัลอขยอนนะครับอืมว้ามฟิกู จดไว้เลยก็ไแดจดไว้ในใจแล้วเอาไปศึกษาต่อเอาไปไข่้ควรต่อว่าอัมฟิกูคอยรอนเลียมฟูซิกุมอาจารย์ครับอาจารย์ทานไปด้วยก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวลูกศิษย์ก็ทานเหมือนกันเอาเลยพี่น้องทานได้ไม่เป็นไรจดเอาไว้เลยนะว่าอัมฟิกูคอยรอนเลียมฟูซิกุมบริจาคสิมันดีต่อใจ คโรนหรืออัมฟุสอัมฟุสเนี่ยนัฟัสแปลว่าลมหายใจนะมันดีอ่ะมันดีต่อชีวิตแล้วไปหาคำตอบพี่น้องลองดูที่บริจาคไปแล้วยังไม่เห็นดีเลยแล้วอันกุรานก็จะบอกอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าพยายามที่จะบริจาครเรื่อยๆเราอาจจะไม่ต้องหักโหมบริจาคสิเยอะแล้วก็อ,อดตายไม่ต้องเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์ที่ได้มาลองดูดิา ในรอบเดือนหรือรอบปีที่มีอยู่ก็ได้เอารอบเดือนใช่ไหมสองจ้าไหมสองจุในรอบเดือนเดีย๋ยวลองคิดดูสมมุติสมมุติเงินเดือนเงินเดือนสองหมห้า มีค่ได้เงินเดือนสองหมื่นห้าไหมสองจุดห้าเนี่ยจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมหกร้อยหกร้อยยี่สิบห้าบาทเงินเดือนสองหมื่นห้าจ่ายหกร้อยยี่สิบห้าบาทเราเอาเงินเดือนสองหมื่น จ่าย500บาท2 0 0 0มบาทเราบริจาค500บาทถ้าเงินเดือนหมื่นหนึ่งเอาบริจาค250าการจ่ายคิดเปอร์เซ็นเทียบเท่ากับอัตราส่วนของสกาดแต่มันไม่ใช่สกาดเพราะสกาดต้องมีลิมิตถึงขั้นนั้นระยะเวลานั้นเาลาไม่อาธรรมนะคุณเง,เงินคุณไม่ได้ใช้อะไรเลยเป็นปีแต่มันอยู่เป็นปีขนาดเนี้ยไม่ได้นะ เพราะนั้นคุณต้องมีโปรเจกต์ของคุณต้องจัดการกับเงินของคุณให้ได้คุณจะมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้เศรษฐกิจมันต้องเคลื่อนไหวอะเอามาเดี๋ยวเราจัดการให้อัลลอฮ์เอามาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเอาของคุณไปบริหารอาลัลลอฮ์เอาไปบริหารแทนคุณเพราะคุณเนะี่ยมันบดื้อมีเงินแล้วเอาไปเก็บเฉยเอลัลลอฮ์ก็เลยเอาเงินของคุณเนี่ยมาบริหารให้แล้วก็เอากลับไว้ให้คุณกําไรวันกิ亚马ด,ด้วยดุนยาด้วย ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์เนี่ยมีโปรแกรมชีวิตเอาเงินของเราไปบริหารให้เราอะไรบริหารได้ยังไงเห็นมาเก็บไปให้คนจนเห็นเอาไปซื้อนั่นเห็นไปไปสร้างนี่ก็นั่นแหละเป็นของอัลลอฮ์ไงไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของอะเราไม่ใช่เจ้าของอ่ะเหมือนกุรบันนะ่ะเราออกสตังค์ไปแล้วแจกได้หมดเลยเอคนรวยก็กินได้คนบ้านข้างบ้านก็กินได้ซีแยมาก็กินได้ใช่ไหม ทำยังไงดีล่ะเขาบอกว่ายำเกรงอัลลอฮ์สิคนจะยำเกรงอัลลอฮ์เท่าที่มีความสามารถก็ต้องฟังอัลลอฮ์บ้างเชื่ออัลลอฮ์บ้างแล้วก็จ่ายไปมันจะดีต่อใจตอนท้ายของอายะบอกว่าวะมยูก็ชฮานับซีรู้ได้เลยรู้ได้เลยว่าเกี่ยวพันกันใครก็ตามที่ได้รับการปกป้องในผลไปจากการตรหนีแห่งจิตใจของเขายูก็แปลว่าแปลว่า ได้รับการคุ้มครองปกป้องวิกอยียาใครที่ได้รับความคุ้มครองมันอยู่ในรูปของฟเฟลมาจูลเฟลมาจูนแปลว่าเขาได้รับการปกป้องเช้าเชี่ยไปว่าตรณีขี้เหนียวนับซีจิตใจใครที่ได้รับการปกป้องจากการตรณีของหัวใจก็คืออัลลอฮ์เนี่ยให้เขามีโอกาสได้จ่ายฟาูลาอ,อิกะ ฮูมุลมุฟลิฮูนนั่นนะ่ะคือคนที่ได้รับชัยชนะชนเหล่านั้นเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จแล้วแห่งอิสลามเนี่ยเขาประสบชัยชนะแล้วแสดงว่าการบริจาคในแต่ละครั้งนะบริจาคในแต่ละครั้งได้ทั้งจิตใจตัวเองชีวิตบนดุนยานี่แล้วก็ชัยชนะที่อัลลอฮ์เตรียมให้ในวันเกียร์มะผมก็เชื่อว่าพี่น้องเคยให้ลูกบริจาค เคยให้ลูกไปหย่อนตู้เหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะเขาแบ่งขนมปังให้กับลูกแล้วก็ให้ลูกไปให้คนจนพ่อก็ให้ลูกก็ให้ตามเราก็ทําหลายๆอย่างนะสัญญากับลูกบ้างเดือนหนึ่งพามานี่สักครั้งหนึ่งก็ได้วันไหนก็ได้ถ้ามาแล้วสักเว้นอาทิตย์ก็ได้หรือมาได้ทุกอาทิตย์แล้วครึ่งวันแรกก็ได้ที่หลังก็ให้รางวัลเข้าไป รางวัลที่เราจะให้ที่เขาไม่เคยได้มาก่อนเลยเขาได้แล้วให้เขาเก็บไว้สมมุติว่าเราให้เขาห้สิบบาทห้บาทเนี่ยสองคนห้สิบาทหย่อนกระปุกไว้ได้มาจากการมาเรียนรู้ศาสนาให้เวลากับศาสนาให้เวลาก,การเชื่อฟังพ่อแม่ต่ออัตตพ่อแม่มาอยู่ที่มัสยิดมาอยู่ในสังคมคุ้ม ห้าสิบบาทให้ลูกลงทุนชีวิตกับเวลาทั้งหมดที่มีอยู่ได้ทั้งการเชื่อฟังพ่อแม่รู้จักครูบาอาจารย์เนะี่ยอยู่ร่วมกิจกรรมทํากิจกรรมเหมือนกับเราเลยนั่งเหมือนกับเรากินเหมือนกับเราอยู่กับเราด้วยฟังเรื่องศาสนาจับได้มัางไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่อลอ์จะให้คือความความอะไรนะความอ่อนไหวของหัวใจที่จะพร้อมน้อมรับอิสลามนะต่อมา อ oh ินทุกริดุลลอฮ์กอรดอนฮัสซานาเมื่อกี้ตอนท้ายอายะบอกว่าไงนะใครที่อัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นไปจากความตะนีอายะนี้โอ้โหมันอลัลลอฮ์แก้แก้สมการชีวิตประเด็นของค้างคาใจคนตะนีมากๆเลยเขาบอกว่าหากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมแล้วแสดงว่าไอ้ที่ให้ที่บริจาคไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่อัลลอฮ์บอกบริจาคเมื่อกี้มันดีต่อใจอนะฉันยืมฉันยืมไป เงินเดือน20ง0 0จ่ายเงินเดือนหมื่นหนึ่งจ่าย 250, ครูสอนศาสนาได้เงินเดือน5,000จ่ายร้อยบหาบาทเอ้ย1 2่บาทครูเงินเดือน5,000ันจ่าย125บาท,า 5, 000, า 125, บาทต้องจ่ายเหมือนกันให้ของเราได้กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยจริงๆแล้วอะคนต่อคนชีวิตของคนต่อคนที่คนคนหนึ่งได้เงินเดือนสอง0 0กับคนคนหนึ่งได้เงินเดือน5 0 0พันเนี่ยเขาแบกรับภาร,ระไปพันห้าไอห15,000 เขาไม่ได้เหมือนห้าแต่เขาต้องสอนศาสนาต้องทาหน้าที่ดูในความแตกต่างของดุนยากับอาคิริแต่คนเหล่านั้นนะเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าชีวิตที่ฉันไม,ไม่บริจาคหรอกฉันรับอย่างเดียวไม่มีทางเราพูดไปแต่ละวันแต่ละวันโดยเฉพาะสุรที่จะมาใหม่เนี่ยมันกําลังจะบอกเรากับเรื่องของเงินกับตายอ่ะให้เลือกเอาจะเอาไหนเอาจะเอาไหนให้สิบล้าน ให้เงินสิบล้านเอาไหมเอาให้สิบล้านแล้วก็ตายเอาไหมทำไมไม่เอาอ่ะให้สิบไม่มีใครได้ผมให้ผมให้คุณคนเดียวเลยสิบล้านเสร็จแล้วก็ตายแล้วจะเอาไปทําอะไรอ่ะนะสิบล้านทํะไรแล้วให้แล้วสิบล้านแล้วตายอ่ะเราจะเอาไปทาอะไรอ่ะสิบล้านคือคุณค่าชีวิตถ้าเราอ่ะตรงเนี้ยเราก็บอกไม่เอาแต่หลายๆคนเขา เขาเก็บสะสมเอาไว้หลังจากตายเขาจะภูมิใจอะไรไม่รู้อ่ะคือหลังจากตายแล้วลูกจะได้สบายลูกจะได้คนนั้นคนนี้จะต้องได้คือไม่ได้ระวังกับตัวเองเลยว่าในวันกิยามัตเนี่ยมีจานเนี่ยตาช่างของตัวเองจะหนักอะไรบ้างไม่มีเลยเราจะบอกยังไงนี่อัลลอฮ์บอกว่าอินทุกริษุลละถ้าพวกท่านให้อัลลอฮ์ยืมนี่อัลลอฮ์มาขอต่อขอสอดะก็ต่อหน้าบ้านไหมเปล่า นี่แหละลูกที่แม่ให้เงินมาเนี่ยให้เงินไปแล้วเนี่ยแม่ให้ไปแล้วแล้วแม่ขอแม่ขอคืนอาจารย์เนี่ยมะเนี่ยให้มาแล้วแบ่งมรดกมาแล้วเนี่ยมะขอคืนลูกตึงเยอะแยะไม่ขอมาขอฉันเนี่ยอาจารย์ว่าไงมึงยังกล้าถามอีกนะคือยังกล้ามาถามครูอีกว่านี่ขนาดพ่อแม่ตัวเองจะมาถามเราให้เราตอบเหรอ สำนึกในการที่จะมีสักคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยณเวลาเนี่ยที่เราจะยอมทุกอย่างเลยอะ่ะไม่ได้หรอแบบไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ได้เหรอพ่อแม่ไอ้ที่ได้มาน่ะใครให้พ่อแม่ให้เราไปตั้งเงื่อนไขให้แล้วหามกลับคืนเรานี่อย่างละโมบอะ่ะที่สุดทุกความละโมบแบบไม่รู้บุญคุณ แล้วไม่เห็นด้วยว่าแม่ของคุณต่อให้แม่ไม่ให้ลูกช่วยทํานี่ให้แม่หน่อยโอ้โหแม่ยังไม่ให้ฉันเลยแล้วใจฉันทําได้ไงแล้วสักวันไม่ด่ากลับมาเหรอเราพร้อมที่จะเป็นแม่ให้กับลูกประเภทนั้นไหมเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ลูกแบบนั้นเกิดขึ้นมานะ่ะทายังไงนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกไอ้ที่เอามานะ่ะไม่ต้องกลัวนะว่าอัลลอฮ์จะอาธรรมนี่อัลลอฮ์ฉันนะ่ะทำมานะ่ะไอ้คนนี้อัลลอฮ์ไม่เห็นเอาจะเข้าเลยเอาแต่จากฉันคนเดียว แต่ที่ได้มาเรารู้ไหมใครให้อัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกอรดอนฮัสนันให้อัลลอฮ์ยืมของเราเนี่ยถ้ายืมเท่าไหรยืมพันหนึ่งก็ใช้พันหนึ่งใช้เกินได้ไหมไม่ได้เป็นดอกเบีย้ยบาปมนุษย์ไม่มีสิทธิ์แต่มนุษย์อยากได้ไงแต่อัลลอฮ์บอกไม่ฮะฉันยืมแล้วอัลลอฮ์บอกเอาไปเลี้ยงดูประกบประมงเหมือนเหมือนแม่ไก่เลี้ยงลูกไก่เลี้ยงให้มันโตให้มันโต,ห,นโตหาโน่นให้กินนี่ให้กิน,กนผมก็ไปดูก่อนที่มาบรรยายดูคลิป นกนกอ่ะแม่นกอ่ะที่มันมีลูกตัวเล็กๆอ่ะนกตัวหนึ่งมันมีลูกสามตัวสี่ตัวแล้วคิดดูนะมันจะต้องออกไปหาอาหารมาผมมานึกไงรู้ไหมนึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้งูอ่ะมันมาไม่ให้งูอมาถ้างูมาเนี่ยต่อให้แม่มันด้วยก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะกินหมดแหละแต่อัลลอฮ์จะปกป้องรักษาเหมือนเหมือนเด็กอ่ะเหมือนทารกอ่ะเหมือนคนอ่ะ มันก็ไปเอาไปหาหนอนอะไรที่ไหนมาใส่ปากมันมาสักสี่ห้าตัวแล้วมันก็มาหย่อนปากลูกมันอะหย่อนบางทีหย่อนไปตัวนี้ก็ร้องอีกก็หย่อนไปทีได้ไปสองตัวสองตัวไม่ได้ต้องไปหาอีกอะเราทํายังไงเราอะแล้วมันรู้ไหมมันก็ต้องกินแล้วมันต้องตกคว่ามันจะโตมันต้องไปทุกวันน่ะนกมันคิดไหมกูไม่เอาละทีหลังมันรู้ไหมเหมือนคนนะพอแล้วมีคนเดียวพอลำบาก อ้าไหมเนี่ยอัลลอฮ์ยืมมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ดเอฟหูอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีกเป็นหลายเท่าละกุมกับพวกท่านคนนี้อายะกุรานมันเข้าตาแล้วเข้าหูแล้วประจักษ์พยานชัดเจนแล้วแล้วถ้าเราไม่เชื่อมันก็อยู่ที่ใจแล้วว่าเราอ่ะจะเป็นผู้ศรัทธาได้แค่ไหนนะยูดออฟละกุม um ใครละ่ะก็อัลลอฮ์ไง อัลลอฮ์ยืมมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มให้เพิ่มให้ไปดูในทฤษฎีที่อัลลอฮ์บอกว่าเพิ่มให้โหอัลลอฮ์สั่งมาเลกะเนี่ยแกขอดุอาให้กระเป๋าของฉันทุกคนที่บริจาคด้วยนะมาเลกะาท่อันาบีมาบอกอัลลอฮุมมาอัติมุมฟิกอนคอลาฟาหครบริจาคปับ๊บมาเลกะขอดุอาให้ผมไม่รู้นี่พี่น้องบริจาคผมไม่ได้ขอดุอาให้แต่มาเลก้าขอดุอาให้เป็นมันเป็นโดยอัตโนมัติ หมือนพี่น้องคนที่เล่นเกมเล่นอะไรแล้วจะได้เงินได้อะไรมามันก็อยู่ในระบบใช่ไหมเราก็เหมือนกันพอบริจาคปั๊บเนี่ยไปย่อนตู้มาลลิกัสขอด้วยให้อัลลอฮุมมาอติมุมฟิกันมุมฟิกันคอลฟาให้เขาด้วยเขาบริจาคไปแล้วให้เขาด้วย Allah, อัลลอฮ์เขาบริจาคแล้วให้เขาด้วยมันเป็นระบบประเสตเอาไว้เรียบร้อยนะวัลลอฮุชากูรุนฮาลีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบคุณฮาลีมเป็นผู้ที่ทรงใจเย็นกับพวกเรา อ่อนโยนเมตากับพวกเราเห็นไหมอัลลอฮ์เอามาแล้ว <S <S มีใครกระทบไหมถ้าสมมุติปีนี้พี่น้องมีเงินประมาณหนึ่งทองทองหกบาทเท่าไหร่แสนสองแสนสองพอเรามีเงินแสนสองเนี่ยเราจ่ายสากาัดไปปับ๊บเงินหมดเงินเนี่ยไม่ถึงละกว่ามันจะเข้ามาเก็บได้มันไม่ได้ปีหน้าอัลลอฮ์จา่ายอีกไหมไม่นะไม่เอาแล้วมันไม่ถึงแสนสองอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บังคับเราไม่จ่ายเราก็ไม่บาปแล้วแต่ คนนะ่ะที่จ่ายไปนะ่ะจะเหลือลรายเดือนที่เป็นสดกกเป็นตะตะาวะเป็นเป็นบริจาคอะ่ะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทรัพย์ของเราที่ให้ไปก็มีแต่จะได้กลับคืนมานะครับ <c oughs> อายะสุดท้ายอาลิมุลไยบีวัลชาฮัด อาลิมุลไกแลวาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เร้นลับไกรแปลว่าสิ่งเร้นลับนะวชฮาดั ah ah, แล้วก็สิ่งที่เปิดเผยทั้งที่ใครจะรู้หรือไม่รู้ซ่อนเร้นในทีนี้ไม่ได้ไปแอบทําข้างนอกแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนึกอยู่ในใจและสิ่งที่เราแสดงออกไปอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์คือใครอะ อาซีซุลฮกีมอัลลอฮ์ผู้ทรงมีเกียรติยิ่งผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งรู้และเข้าใจที่สุดคืออัลลอฮ์ س ب ح ا ن นาวะ ت ع าลานะอาลิม ah ุล่อยบิวชะฮาดะอัลอาซีซุลฮกิมอันนี้คือจากสุรอัอตตอบุญนะในหลายๆแต่อตอนท้ายของอายะเนี่ยสอนเราเยอะนะครับเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเข้มแข็ง คนเวลาเราทําความดีไม่มีคนเห็นแต่เราภูมิใจทําไมเราต้องภูมิใจด้วยเพราะมันคือธรรมชาติไงเราได้ทําความดีเราได้เสียสละเราได้เราได้ให้เราได้ละหมาดนะมันคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรามันแสดงออกที่ใบหน้าเพราะนั้นที่อัลลอบอกม,มันคือมันคือกลไกของเราบางทีเราบอกโห้ oh, ทำไมแบบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทําไมจิตแบบรู้สึกอิ่มอิ่มเออปะ่ะหน้าก็นี่แหละมาจากหัวใจของเราที่ดีนะ จำไว้เลยว่าอัมฟิกูไข่อรอนรลีมฟูซิกุมบริจาคเธอดีต่อใจอพี่น้องมีคำถามไหมน่าจะให้เวลาพูดคุยตรงนี้ได้ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะย้ายไปที่สุร้ออัลมูนาฟิกูนสุรอมูนาฟิกูนเป็นสุรอที่พูดถึงเรื่องของคนมูนาฟิกพฤติกรรมกับกรอกต้นตำรับต้นตอจุดกำเนิด ที่มาของมมนาฟิกเนี่ยเราเดี๋ยวจะได้คุยกันในครั้งหน้าอิชาลเหรอคือจริงๆแล้วมันมีอีก,อกชิ้นหนึ่งนี้แฟดได้มันหายไปหาไม่เจอก็เลยเอาอันนี้มาแทนนะอ่าพี่น้องมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามผมจะได้ถามบ้างจริงๆจริงๆวันนี้มีน้อง น้องที่เขาทำกิจกรรมเขาจะมาพรีเซนต์งานของเขาที่เขาทำหนังสือซับอ่ะน้องคอลิตมาปะไม่มามาไหมแล้วน้องอยู่ไหนเขาจะมาขอขอพอดีน้องเขาจะขอรับบริจาคนัดกันหลายเดือนละส,สองสาเดือนละแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาส วันนี้น้องเข้ามาน้องก็ลูกหลานเรานั่นแหละนะครับเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาอยากจะทํากิจกรรมทํางานหนังสือ s u b อะไรคับเดี๋ยวเขาให้ให้น้องเข้ามาพีเต์นิดหนึ่งนะเขาก็ต้องการางบประมาณบริจาคทําหนังสือเป็นนักเรียนนะหนึ่งในหนึ่งในทีมงานเขาก็มีลูกชายผมอยู่ด้วยนะเขาช่วยกันอยู่นะครับกำลังกำลังเตรียมอยู่นะครับ ก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะสนับสนุนเท่าที่เราจะช่วยได้เราอาจจะมองว่าถ้าสมมุติว่ากิจกรรมที่น้อง,น,องน้องทำเนี่ยอาจจะยังประโยชน์ไม่เกิดมากประโยชน์ไม่เกิดมากเนี่ยแต่เราได้ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบในอุดมการณ์ของเขานะที่เขาอยากจะอยากจะทําแล้วต่อไปในอนาคตมันไม่แน่หรอกสื่อสารที่เขาอยากจะเผยแพร่อิสลามนะมันมีอยูอ่เดี๋ยวเรียนเจอเดี๋ยวให้น้องเข้ามา ขอเวลาให้น้องเขานิดหนึ่งนะครับตรงใค่ไมาตอนนั้นเลย ครับอัสสลามอะลัยกุมวเระมาตุลลอฮิวะบรกาตูครับ,รบรากา็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับชื่อพอลิศศิละปะวงศ์านะครับก็ตอนนี้เออเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาครับอยู่มหาวิทยาลัยอัสฮัดครับแล้วก็อยู่คณะประวัติศาสตร์อิสลามนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดำรงตำแหน่งเป็นมนาธิการนะครับเออสำนักพิมพ สมอลเดอร์สแตนบ o ๊ book, หรือว่าที่เรียกกันสั้นๆว่า SUB ก็คือซับนะครับซึ่งสำนักพิมพ์ของเรานะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะนโยบายของเราเนี่ยก็คือการทำสำนักพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับอิสลามเข้าใจง่ายเพื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่กับเยาวชนมุสลิมนะครับโดยเราเนี่ยจะเน้นนะครับการทำงานเนี่ย กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เยาวชนมุสลิมก็คือวัยรุ่นนักศึกษาเป็นหลักนะครับนโยบายของเราก็คือการนําความรู้องค์ประกอบของอิสลามครับที่เป็นอ,อ,อยู่ในสำนวนที่เป็นทางการนะครับหรือว่าอยู่ในหนังสือที่เป็นภาษาหลับนะครับเอามาแปลนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดหารูปแบบที่เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมต่างๆเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับผมซึ่งปีที่แล้วครับผมเรา เราผลิตวารสารเล่มบางๆนะครับแจกจ่ายไปยังชมรมมุสลิมทั่วประเทศนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเดือนละ1000เล่ม12เดือนก็12,000เล่มนะครับแล้วก็วารสารนี้ทั้งหมดก็คือแจกฟรีนะครับในวารสารก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันเป็นพื้นฐานของาศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะกีดะนะครับเรื่องของฟิกแล้วก็ภาษาหลับเอยแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหลักคิดนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับอิสลาม ทีนี้ที่ผมขออนุญาตอาจารย์ดุลวะเฮตมาหาออพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ครับซุปเราซับเราดําเนินการมาปีที่แล้วเนี่ยเรามีผลงานก็คือจําหน่ายวรารสารแจกฟรีเนี่ยไปให้นักศึกษามากกว่า1 2 0 0 0สองพเล่มทั่วประเทศไทยนะครับปีนี้เราเลยวางแผนที่จะทําสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นก็คือการผลิตหนังสือเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะครับก็ หนึ่งในนั้นเนี่ยสอสองตัวอย่างนี้ก็คือหนังสือที่เรากําลังวางแผนที่จะตีพิมพ์ในปีนี้อยู่นะครับและจริงๆแล้วยังมีหนังสือที่เราวางแผนจะตีพิมพ์อีกห้าเล่มด้วยกันภายในปีนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องการคุณุททรัพย์จากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะว่าพวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม,ไม่ไม่ได้ทํางานดังนั้นพลังงานหรือว่าน้ํามันหล่อเลี้ยงการทํางานของพวกเราทั้งหมดคือเงินบริจาคและก็ดูอาของทุกคน นะครับก็เลยขออนุญาตนะครับอาจารย์รุณวเฮทเนี่ยเพื่อที่จะมาออขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำเนี่ยช่วยสนับสนุนการคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าแหล่งความรู้อิสลามเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือนะครับแล้วมันจะตอบโจทย์ให้คนที่เป็นวัยรุ่นนักศึกษาอ่านเนี่ยในประเทศไทยมันยังมีจํานวน น้อยนะครับและยังมีความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการอ่านหนังสืออิสลามเนี่ยเป็นจนํานวนมากดังนั้นผมอยากให้ทุกคนลองคิดถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราผลิตเราจ่ายตังนะครับหรือว่าเราบริจาคเนี่ยเพื่อเอาตังตรงนี้ไปผลิตหนังสือที่เป็นความรู้แล้วก็เพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับ นักศึกษาทุกคนทั่วประเทศเนี่ยอินชาลอทุกความรู้ที่เขาได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ที่ส่งผลถึงเราและหนังสือเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแหล่งความรู้ที่ไม่มีวันตายนะครับดังนั้นผลบุญที่ทุกคนบริจาคเนี่ยอินชาลอมันก็จะอยู่กับทุกคนไปตลอดชีวิตนะครับตราบใดที่หนังสือยังไม่ถูกปวกกินนะครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับขอใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่นี้ฝากทุกๆคนช่วยพิจารณานะครับในการ สนับสนุนนะครับสมทบทุนเพื่อนำมาผลิตหนังสือแจกฟรีต่างๆซึ่งหนังสือที่ถือที่ผมถืออยู่อันนี้นะครับเป็นหนังสือเป็นหนังสือขายนะครับเป็นหนังสือขายแล้วก็เงินทุนทั้งหมดเนี่ยเราก็เอามาช่วยเหลือการทํางานของซุปเช่นกันนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเธอวู้ถูกเลือกนะครับท่านหญิงอมีนานะครับบรรดาแห่งมหามหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลกเป็นปติศาสตร์แม่ของท่านนบีุมฮัมหมัดสุลอ่านสนหลัง นะครับก็คือท่านหญิงอมีนานั่นเองซึ่งเราเห็นว่าถ้าเราจะหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้จักนบีให้ดีขึ้นให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ควรจะศึกษาประวัติของผู้เป็นแม่ของนบีด้วยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจสภาพแวดล้อมของบุคคลน,นั้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราก็เลยดึงเอาประวัติศาสตร์ของแม่นบีที่หลายๆคนอาจจะยังอยากทราบเอามาทําเป็นหนังสือนะครับซึ่งหนังสือนี้เราขายในราคา140บาท ะครับผมทั้งทุนไม่หักทุนไม่หักกําไรนะครับเข้าไปเป็นทั้งหมดเข้าไปช่วยในการทํางานของทุมหมดเลยนะครับก็คือทั้งนักเขียนแล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนเนี่ยไม่มีใครได้สักบาทหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็ติดต่อมาได้ที่ผมนะครับผมก็อย่างก็รอครับอาจารย์ครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของสังคมนะครับมุสลิมนะครับที่เยาวชน เราก็คาดหวังนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราได้เริ่มสร้างกันมาแล้วก็เยาวชนรุ่นเนี้ยสารต่อนน่าจะไ,ได้รับการพัฒนาไปในรูปรักษณ์ที่มะที่ก้าวไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีไม่มีการลงทุนใดๆนะในงานศาสนาที่จะไม่ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับ อย่างน้อยรางวัลอันยิ่งใหญ่นนอัลลอฮฺสุบานตาลาเนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าผลงานของโลกดุนยานี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยที่ทำนะครับจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะยืนหยัดแล้วก็จะตรงเป้านะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะมีช่วงของท้ายนี่มีพี่น้องมีคำถามไหมครับไม่มีใช่ไหมครับอ่ะไม่มีไม่เป็นไรมี บางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะสมมุติว่าเราจะสร้างสํานึกของเราสร้างสํานึกคำว่าสํานึกเนี่ยแปลว่าเอาสิ่งที่เราทำณปัจจุบันหรือสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นๆเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยให้นึกถึงคุณประโยชน์ที่เราทำในเวลานั้นนใ้้ได้มากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าสำนึก สมมติว่ารเราเราจะอาบน้ําละหมาดมมติว่าเราจะอาบน้ำละหมาดจะอาบน้ำละหมาดยังไงให้เรามีสํานึกของคนที่อาบน้ําละหมาดอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีสํานึกเหม,มือนคาว่าสามัญสามัญนั่นเป็นปกติไงเป็นปกติของคนเพราะนั้นคนที่อาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดต้องมีสํานึกของการอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดทําไม แปลว่าถ้าเรามีสํานึกในการอนานละหมาดเมื่อไหร่การอ่านละหมาดจะออกมาในรูปแบบในรูปแบบของการการะทําที่ดีไปพร้อมๆกับความรู้สึกที่มีความดีต่อสิ่งที่เราทาอ่าเช่นอ่านละหมาดการอ่านละหมาดเนี่ยเป็นหลักการของศาสนาเป็นคําสั่งที่อัลลอฮ์บอกเป็นเรื่องของความสะอาด ที่อัลลอฮ์รักความสะอาดอ่านาละหมาดแล้วในความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของงานศรัทธาเราอ่านาละหมาดเนี่ยเป็นการอ่านาละหมาดที่เป็นชรีอะที่อาบน้ําแล้วสามารถเปิดประตูแห่งการทําอีบาดะด้อีกหลายอย่างได้แค่นี้เราก็สามารถที่จะทำเฮ้ยเราจะทําแบบสับเพ่าได้ไหมแบบลวกๆรีบๆเร่งๆได้ไหมพอเริ่มอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราบิสมิลลาห์เนี่ยด้วยนามของอัลลอฮ์เรารู้เลยว่าอาบน้ำละหมาดเป็นการทําความสะอาดที่ เรามี إ ي มานแล้วครึ่งหนึ่งคนทำความสะอาดมี إ ي م านครึ่งหนึ่งจะทําแบบชุยๆได้ไหมพอเรา,า,าละหมาดแล้วนบีบอกว่าน้ําที่อยู่ที่อวัยที่ที่อวัยวะของเราที่โดนน้ําที่ต้องอาบน้ําละหมาดเนี่ยบาปเนี่ยมันจะหลุดไปกับน้ําจนกระทั่งหยดสุดท้ายนั่นหมายความว่าอาบน้ละหมาดแล้วเรากลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ได้จากบาปมันจะมีบาปไหนอะที่มาหาเราอ่ะ ที่ที่ไม่ได้ผ่านทางมือมีไหมเอาผ่านมาทางมือเราล้างมือผ่านมาที่ปากเราล้างปากผ่านมาที่จมูกเราล้างจมูกผ่านมาที่หน้าที่ตาเราล้างหน้าผ่านมาที่แขนเราล้างแขนผ่านที่หูที่หัวเราล้างเช็ดผ่านมาที่เท้าของเราเราล้างเท้ามันคือมันคือในยยของความบริสุทธิ์อาบน้ำละหมาดแล้วมีดูอา อ่านามาเลมีดุอาเนีาะอัลชาฮุด u ล l a h อิลลัฮิลลอฮ์วะดุลาชลาศวะชะดุวนะมุฮัมมัดอับดุลรอซูลอัลลอฮุมะจันีมินัตตาวับินุบะจันีมุตอฮริอ่านอุอาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์นะประตูไหนก็ได้จะเข้าอ่านอละหมาดไปแล้วซอฮาบะท่านหนึ่งที่นบีได้ยินเสียงเสียงเท้าในในในนะในสวรรค์นนะ่ะใครรู้ไหมบิลานนะ่ะนบีถามบิลานอะไรความดีอะไรที่ท่านทํา หวังอะไรท,ที่น่าชื่นชมมากที่ทําให้เข้าสวรรค์ได้ขนาดนี้บิลานบอกไม่มีเว้น <c oughs> แต่ว่าฉันเนี่ย <c oughs> เสียน้ละมาแล้วฉันอาบนาละมาดเลยแล้วทุกครั้งที่ฉันอาบนาละมาดแล้วฉันจะละมาดสิทธิของน้ํามละมาดที่มีเนี่ย <c oughs> เขาก็ละมาดเลยสองรอกาสเป็นละมาดสุนัตหลังอาบนาละมาดที่เป็นการอาบนาละมาที่เป็นผลงานที่เป็นความหวังที่ทําให้บิลานเข้าสวนสวรรค์ที่นบีได้ยินเสียงบางรายงานบอกมี มีอะไรนะภรรยาของอบูตอล่าด้วยแ <c oughs> สดงว่าความดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นสำนึกจะต้องมีไงเราจะไปละหมาดเนี่ยจะสำนึกอะไรไปละหมาดจะไปแบบไหนจะเรียนศาสนาเนี่ยจะต้องมีสำนึกของการเรียนศาสนาตลอดเวลาว่าเราเรียนแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขอไปโทษให้กับเรามาเลกัดขอไปโทษให้กับเรามาเลกัดเอาปีกมาห้อมอ้อมล้อมเราคือมันไม่มีช่องเวลาที่จะให้เราเนี่ยตะกับบทแต่อย่างใด เวลาเราเจอคนเราต้องให้สลามก่อนเราต้องชิงก่อนน่ะต้องยิ้มก่อนสํานึกของชาเป็นมุสลิมมันจะเกิดขึ้นเอาเวลาไหนของหัวใจที่จะไปคิดอคติต่อผู้คนเจอเด็กเมตตาเจอผู้ใหญ่เราให้เกียรติคนกําลังพูดอยู่เราฟังแต่เราคนเข้ามาขอให้เราช่วยเราก็เท่าที่เราทําได้จะไปบอกคิธุระไม่ใช่เพระาะนั้นคำว่าสํานึกมันจะเกิดขึ้นแปลว่าเนียดนั่นแหละเนียดให้ดีเจตนาให้ดี แล้วก็รู้ถึงค่าตอบแทนที่เราจะได้รับเราจะทำสิ่งนั้นน่ะอย่างดีพี่น้องเคยได้ยินเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ของครอบครัวหนึ่งไหมที่สามีออกไปทำงานนะแล้วก็กลับมาภรรยาบอกว่าถ้ามีคนมาฝากของไว้กับเราแล้วก็เขามาเอาของเ้ากลับไปนะ เขาเอากลับไปเราจะให้เขากลับคืนไหมสามีบอกให้นั่นแหละมันเป็นอมานะที่เราดูแลแล้วก็เราเขาเอากลับคืนเราก็ให้เขากลับไปมันเป็นอมานะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกของเราอ่ะที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์เอากลับไปเห็นไหมถามเราในวันเนี้ยเรากําลังดูแลรับผิดชอบครอบครัวหน้าที่ของเราเองหรือตัวเราเองวันเวลาที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วอัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันข้างหน้า เนี่ยโรงเรียนมาโรงเรียนจะสอบแล้วมิดเทอมสอบกลางปีลูกก็ไม่กลับบ้านที่อยู่หอพักก็จะดูหนังสือกันเพื่ออะไรเพื่อจะสอบในในเวลาที่เรียนหนังสือมารเราจะถูกสอบสวนในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นตอบตอบผ่านไหมวัยรุ่นตอนที่เราเป็นวัยรุ่นจะสอบผ่านไหมตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่ว่าเราทําอะไรบ้างแก้ตัวยังไงถ้าตอนวัยรุ่นเราไม่ผ่านแก้ตัวยังไง เขาถามถึงอันชบาบีฮีในตอนในตอนหนุ่มๆอ่ะอายุสิบห้าถึงสามสิบห้ายี่สิบปีใช่ไหมยี่สิบปีตอนนั้นนะ่ะทำอะไรบ้างนึกกันดีดียี่สิบห้าสิบห้าถึงยี่ถึงสามสิบห้าทำอะไรบ้างถ้าตอนนั้นไม่ผ่านเราจะทำยังไงเออเราไม่ได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์แล้วแหละเพราะว่าซับอาตุน ยิดิลูฮุมุลลอฮ์ฟีดิลลิฮีเยาวมาลาดิลลาอิลลาดิลลูฮ์คือจะได้อยู่ในร่มเง,งาของ a l เจ็ดพวกตอนหัวใจของเราผูกพันอยู่กับศาสนาไหมคนที่เป็นวัยรุ่นวันกิยาติตก็ยืนอย่างนั้นไปไหนไม่ได้ถ้าไม่รอดทำยังไงดีตอนนี้เรายังเราผ่านเกณฑ์ของวัยรุ่นมาแล้วเราจะสร้างคุณค่าของความเป็นวัยรุ่น ให้มันกลับคืนมาได้ไหมหรือจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงมอีอย่างเดียวคือเตาบ้ตตัวเตาบัตรตัวแล้วอย่าลืมนะเตาบ้าเนี่ยมีเป็นชื่อของประตูหนึ่งของสวรรค์ด้วยอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วแล้วเรายังไม่ได้ทําเราพลาดโอกาสไปแล้วเตาบัตรสถานเดียวเลยจากสิ่งเหล่านั้นเราหาอย่างอื่นทดแทนสร้าง อย่างอื่นมาทดแทนที่เป็นความดีซะทำยังไงอ่ะถ้าตัวเราเองทำไม่ได้ให้ลูกเราทำเนะี่ยเหมือนอย่างเยาวชน,วชนกำลังทำเขาเป็นเยาวชนอยู่เราไม่มีโอกาสจะไปทำความดีสน,นับสนุนเหมือนเรามีส่วนร่วมในการกลับไปสร้างอายุของเราในตอนเป็นวัยรุ่นเหมือนกับเขากำลังสร้างสิ่งที่เขาทำอยู่เรียนศาสนาก็ดีอยู่แล้วนะเรียนที่อัสสัตเดาน้องเรียนอัสสัตเหมือนกันให้เขาเรียนศาสนาก็ดีแต่เขาเรียนแล้วเขากำลังสร้าง กว่าเขาจะจบกลับมาเนี่ยไอชื่อเสียงที่ทําอยู่มันก็มีรองรับอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เราก็รู้จักแล้วจ่ายไปไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคุณค่าของคนทํางานเนี่ยก็อยากทําเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งไปข้างหน้าก็คิดการใหญ่กว่านี่หนังสืออาจจะใหญ่กว่านี่เราอาจจะได้อ่านตำรับตําราที่ไม่มเคยมีใครแปลมาก่อนก็ได้นะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะสร้าง ให้ไ้ความความดีเรามันเกิดขึ้นก็ได้เอาเราทําไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่เราตายไปแล้วเราไม่ได้ทําความดีกับพ่อแม่เราทําดีกับพี่ป้านะ้าอาของเราเพื่อนของแม่เราวิรุณวาลีใดก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่นะตอนที่เราสุขภาพดีๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนั้นสุขภาพดีละหมาดนานๆก็ไม่เคยสุญยุตนานๆก็ไม่เคยเราจะทายังไงดีจะแก้ไขยังไงตอนนี้สุขภาพแย่แล้ว เราหันกลับมาทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้เยอะๆแก้ไขลบล้างความผิดอันเนี้ยมันคือการคิดหลังจากการเตาบ้าตัวที่เราบอกเตาบัตตัวมันไม่ได้จบแค่ประโยค์แค่ว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอัตูบุอะไรไม่ได้จบเพียงแค่นี้มันจบแค่ลมปากไม่ได้มันต้องมาจากสํานึกในใจว่าพลาดโอกาสคนที่พลาดโอกาสเนี่ยจะมุ่งมั่นทําในสิ่งที่มันมันพลาดโอกาสมาเราลองไปดูสิคนที่เขาเสียดายเวลาเนี่ยเขากลับมาทําอะไรนะ ตอนนั้นอายุไขของเราเป็นยังไงบ้างตอนสุขภาพดีเป็นยังไงบ้างตอนที่เรามีเงินตอนที่เรามีสตังตอนที่เรามีเราทําอะไรบ้างเนี่ยเราได้เราเราได้ไหมเออบางทีพี่น้องอาจจะไม่ได้มีโอกาสบริจาคสตังหรอกแต่พี่น้องมีความคิดบอกให้ลูกของเราอ่ะเอาความคิดของเราเนี่ยข้อความเนี่ยส่งไปที่หนังสือนี่ก็ได้ ให้เด็กเขาเอาลงเอาไปลงเป็นข้อมูลเป็นเป็นความรู้บอกต่อเราสามารถแชร์ประสบการณ์ความรู้อะไรได้ทั้งหมดมีส่วนร่วมไปเถอะสื่อที่มันเป็นความดีงามตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก่อนที่เราจะตายทำไมอิสลามจึงใช้คำว่าอิกตะนำแปลว่าพิชิตจงเอาชนะแปลว่าอึกตานำกรน,นี้มา,ปาแปลว่าเก็บสะสมสเสบียงวเวลาเฉลยศึกเขา ศัตรูแพ้ไปแล้วเราชนะเราไปเก็บมาเนี่ยเขาเรียกเป็นกรณีมาแปลว่าทรัพบเฉลยเราได้มาแสดงว่ามันต้องพิชิตมันไม่ได้อยู่ดีๆลอยมาหาเราสิ่งที่นบีพูดไปในฮะดิษบทนี้ไม่ว่าจะเป็นความเป็นวัยรุ่นเวลาว่างสุขภาพดีมีสตังหรืออะไรก็ตามที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องฉวยโอกาสทั้งสิ้นเลยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้นะพอเวลาว่างโปรแกรมนู้นมาโปรแกรมนี้มามีใครคิดไม้จะอ่านกูอ่าน หลังจากรอมดอนแล้วใครอ่านได้ไหมวันละหนึ่งหน้าหรือวันละหนึ่งยุทแต่ว่าแต่พี่น้องเลยผมก็ไม่ได้คือถ้าถามว่าได้อ่านไม่ได้อ่านแต่ทําไมมันไม่เป็นระเบียบมันรอมดอนล่ะรอมดอนนี่ไม่ได้เลยนะถ้าตํากว่ากี่กี่ยุทธกี่หน้ามันไม่ได้ต้องให้ได้ไม่ถึงก็ต้องให้ถึงก่อนก่อนที่วันใหม่จะมาแต่ทําไมวันนี้มันไม่มีแรงกระตุ้นใช่ไหมไม่ต้องแปลกหรอกเพราะว่าเราก็อยากได้รางวัลพิเศษเหมือนกัน พอเรามีวิเศษเราก็ต้องเอาใช่ไหม mm hmm. นี่แหละก็ฝากไว้นะครับ mm hmm. สรุปนิดนึงแล้วกันนะจากสุรเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันบางทีลูกหลานและภรรยาของเราอาจจะกลายเป็นศัตรูได้พึงระวังโดยการเตือนพวกเขาอยู่ตลอดเวลาสองส่งเสริมให้มีการอภัยส่งเสริมให้มีการอภัยการส่งเสริมแปลว่าอะไร แปลว่าเราต้องมีการประกาศไหมมีการส่งลายไหมเอาไปให้กันแสดงพฤติกรรมไหมต้องพูดถึงมันเยอะๆไหมนะไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจกับสิ่งที่อะไรนะไม่มีสาระแล้วก็ยกโทษให้กับผู้ที่อาธรรมและกับพฤติไม่ดีต่อเราสามเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินลูกหลานอาจทำให้เกิดความวุ่นวายได้จึงต้องรู้จักวิธีการจัดการด้วยอิสลาม เอาอิสลามเข้ามาแก้ไขนะเราเห็นว่าในบ้านของเราเนี่ยมีบางบ้านนะมีจีนาเกิดขึ้นเราต้องหาทางแก้ไขเหล่านี้ด้วยกับการให้ข้อมูลเคยเห็นได้ยินคำว่าพัฒนาชุมชนไหมเขาจะมีตำแหน่งตำแหน่งพัฒนาชุมชนพัฒนาอำเภอจะมีตัวแทนจากทางภาครัฐยส่งไปให้ข้อมูลตามหมู่บ้านเรื่องความรู้ในการจัดการเกษตรกร,เร,กรเรื่องเลี้ยงสัตว์เรื่องการมีลูก ทำแท้งอะไรเนี่ยเขาจะมีตัวแทนให้ความรู้เราเองก็ต้องมีเหมือนกันไปสร้างข้อมูลให้นะโรคติดต่อนะเรื่องขมโมยเรื่องยาเสพติดเราจะต้องมีกิจกรรมในหมู่บ้านที่สร้างขึ้นเองมันถึงจะเข้มแข็งนะการทักวายอมเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติต,ตามคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็งดเว้นจากข้อห้ามอย่างสุดความสามารถ อันนี้ก็ฝากไว้นะเพราะตักวาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการกระทํขพอสุดท้ายก็บอกส่งเสริมให้มีการบริจาคแล้วก็ใช้จ่ายไปในหนทางของศาสนาศาสนา,าตําหนิการตรณนีอันเป็นโรคร้ายอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะกับชีวิตหนึ่งชีวิตใดก็ได้นะครับก็ในส่วนของสุราอัตตะกบุญน,น่าจะจบนะวันนี้ชาวเะาคงในเดือนหน้าน่าจะ ได้มีโอกาสเรียนรู้ในสุรอัลมุนาฟิกูนนะครับใครมีคำถามเรียนเชิญนะครับส ja. ัลลัมอะลัยกุ้มครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้และก็ในทัศนะของอาจารย์กับวันอารอฟ้าคือค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงที่เรากำลังศึกษาเรื่องสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัยบิซัลมซึ่งวันออกนะครับออกบวช ก็คงจะไม่มีปัญหาในประเทศไทยแต่พอออกคยีนี่จะมีปัญหาในเรื่องของวันอาราฟ้าคือวันที่9แล้วก็พวกเราเมื่อได้เรียนรู้สุนนะแล้วเราก็อยากจะทําการถือศีลอดในวันอารอาฟ้าเพราะผลละบุญของวันนั้นได้ถึงสองปี่ต่อไปก็อยากจะนะครับขอความรู้จากท่านอาจารย์ว่ากรณีที่มันจะไม่ตรงกับทางซาอุดีอาระเบียเนี่ย เราสมควรจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเราอยากจะถือสินอดในวันอารอฟาครับขอเรียนเชิญท่านิม,มามถามว่าคือจะให้ช่วยอธิบายนในการปฏิบัติในช่วงของวันอารอฟนะเอาละไอ้มมบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นสุนนัน่ะแต่ว่าแม่ผลบุญมันได้เยอะเหลือเกินนะในวันอารอฟะ ต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะว่ามีความเห็นเนี่ยทัศนะเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยสองสองทัศนะใหญ่ๆทัศนะหนึ่งบอกว่าซูมูลิรุยอติฮีนะอันเนี้ยบางคนก็บอกว่าใช้เฉพาะรามฎอนแต่บางคนบอกว่าใช้หมดแหละเพราะว่าเดือนเนี่ยมันเป็นการกําหนดไงเ,เป็นการกําหนดฮิลานเนี่ยเป็นการกําหนด การกาหนดฮัตกําหนดอะไรต่างๆกําหนดสัญญาณเยอะแยะเลยเขาก็เอาบอกว่าซูมูลิรุยตีเพราะฉะนั้นเราจะเราจะนับเดือนเนี่ยจะนับเดือนจะนับวันก็ต้องดูเข้าวันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูเดือนเพราะฉะนั้นเราจะถือสิญลดในวันในวันเขาก็บอกว่าถ้าเรานับเป็นวันที่หนึ่งเราเห็นเดือนแล้วแล้ววันที่ในเดือนสุนทิียาเนี่ยมันก็ต้องไปเป็นวันที่เก้าที่วันที่เก้าจะต้องเป็นอาราฟะแต่ พอถ้ามันมีความขัดแย้งหรือไม่ตรงกันโดยเหตุการณ์จริงวันที่9ก้าเราอะของเราแล้วพราะเราเห็นเดือนมาก่อนถ้าสมมุติเราเห็นแล้วประเทศที่มีอาราฟ้าไม่เห็นเนี่ยสมมุติว่าเขาเขาไม่เห็นพอเราวันที่9ของเขาพึ่งจะไปที่มีนาใช่ไหมพอวันที่เ้าแล้วเราจะบวชวันที่เก้าพอบอกว่าบวชเนื่องจากการเห็นเดือน ใช่ซูมูหรือรุยตีบวชในกันเ็นเดือนอันนั้นนะใช่แต่เวลาใช้จริงในเหตุการณ์น่ะผมว่าผมนี่ให้น้ําหนักแบบมันเป็นการเห็นของเดือนรอมดอนแต่วันอาราฟ้าเขาก็ยังบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานที่มันไม่เกี่ยวกับสถานที่มไม่เกี่ยวกับอาราฟ้าแต่ในฮะดิซี่พูดถึงอ่ะซูมีเย้ามีอาราฟาบวชในวันอาราฟ้าคือทัศนะที่เขาที่เขาถือเขาบางคนเขาก็ไม่ถือนะเขาถือวันที่เก้าของเขา ถือเนที่เก้าคือซึ่งผมเองอ่ะผมไม่ปฏิเสธแต่ส่วนตัวเนี่ยวันอารฟาฟะ่จะวันไหนกับวันอารฟาฟะคืออารฟาฟัผมอยากให้เป็นเป็นอารฟาฟะคือสถานที่ที่ฮุดยศอยู่ที่อารฟาฟะ่งเนี่ยเวลอาราฟะตัวเย้ามาตัวอาริฟูลคือวันอารฟาฟะคือคนที่ฮุดยศจะไปอยู่ที่ทุ่งอารฟาฟะ่คนที่อยู่ทนทุ่งอารฟาฟะเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีชริยาห์ให้คนเหล่านั้นถือสินบนแต่คนเหล่านั้นต้องต้องดูอาไงต้องดูอา เขามีขามีเขามีขอดูอาแต่เราเนี่ยถือสิอหนดสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปที่อารอาฟะเราก็ถือสื้อหนดเพราะฉะนั้นผมให้น้ําหนักกับทัศนะที่บอกว่าถือสิอหนดในวันที่ฮุดญ,ญาติเนี่ยอยู่ที่ทุ่งอารอาฟะไม่ปฏิเสธกับการเห็นเดือนไม่ปฏิเสธและไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะเพราะทัศนะมีเป็นทัศนะที่มีหลักฐานมากมาก ไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยกับการถือสินอดนะไม่ว่าจะรมดอนหรืออะไรเนี่ยหลักฐานจะอยู่ที่การเห็นเดือน <c oughs> การเห็นเดือนอา้าวแล้วพี่น้องจะว่ายังไงคือผมบอกพี่น้องแล้วมันเป็นสุดนะแล้วการถือสินอดเนี่ยในทั้งหมดในทั้งหมด9วันวันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเนี่ยก็บวชได้ด้วยแต่มันก็ผลบุญเนี่ยอย่างที่มัมบอกแหละมันได้ไม่เท่ากับวันอารลอฮ์นะพี่น้อง จะทำยังไงบางคนบอกไม่มีทัศนะรอกบวทวันนี้แล้วไปออกอีดวันอีกวันไหนอะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ยมันคือความเห็นความแตกต่างความเข้าใจจากตัวบทเราไม่ได้ขัดแย้งตัวบทไม่ได้ปฏิเสธตัวบทนะตัวบทมีแต่ว่าเราจะยึดทัศนะเนี่ยแบบไหนถ้าพี่น้องบอกว่าเราเห็นเดือนสมมติวันที่เท่าไหร่ดีวันที่หนึ่งดูเดือนตรงกันปรากฏว่าบ้านเราเห็นอีดวันที่11 ช่ไหมวันที่11เป็นวันอีดเป็นวันอาทิตย์ที่11อีดวันเสาร์อารอฟ้แต่ถ้าซาอุดีไม่เห็นถ้าซาอุดีไม่เห็นวันวันวันที่11วันอาทิตย์ที่เราอีดนะถ้าเราอีดวันอาทิตย์นะที่นู่นอารอฟ้แต่จริงๆแล้วเดือนเนี่ยเดือนเป็นอารับเนี่ยเดือนเดือนที่เราคิดเนี่ยเรานับเดือนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมเรานับดวงที่ตก พอนับดวงที่ตกปั๊บสมมุติว่าวันนี้วันอะไรวันเสาร์เราดูเดือนวันเนี้ยเราดูเดือนวันเนี้ยพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยมืดลงเนี่ยของเราเนี่ยเข้าเข้าวันใหม่แต่เราเข้าก่อนเราไม่เห็นอกแต่เราเข้าก่อนมันอยู่ในคืนเนี้ยผ่านไปสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่ซาอุดีเขาเห็นเออที่ซาอุดีเขาเห็นมันยังอยู่ในคืนเดียวกันไหมมันคืนเดียวมันอยู่ในคืนเดียวกันแหละมันก็เป็นคืนไงแต่เพียงแค่ช่วงเวลาเนี่ยตอนนี้เราไม่เห็นแต่มันจะมีจุดหนึ่งเห็นน่ะ ไม่รู้ว่าเราฟาลัมผมก็ถือว่ามันไอเดือนน่ะคือเดือนเดียวแต่ว่าสถานที่ที่อารอฟ้ที่ที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าจะไปเอาหลักฐานมาบอกว่าอารอฟ้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของการกําหนดการถือสินอ,อการถือสินอดเนี่ยมันอาจจะไม่มีแต่นบีบอกให้เราถือสินอดในสภาวะที่ถ้าไม่มีความขัดแย้งใดๆวันที่ฮุดยาต์เขาอยู่ที่อารอฟ้คนที่ไม่ได้อยู่ที่อารอฟ้ก็ถือสินอดบรรลออฟอาลามในมัมมีอะไรไหมครับ ครับผมผมมีเสริมนิดเนี่ยอาจารย์ก็คล้อยตามท่านอาจารย์ในทางปฏิบัติทีนี้ผมจะเพิ่มมาในเรื่องของสถานที่ถ้าในกุรอานเรื่องของพิธีการฮัตเนี่ยคนจะหลั่งไหลจา,ากอาราฟ้าไปมุสลิฟ้าอลัลลอฮ์จะกล่าวไว้และก็ไปหยุดพักที่มัสฮาริลฮารอบคือการขอดุอาทีนี้ประเด็นหาว่าอารอฟ้าเนี่ยเป็นจุดที่อลัลลอฮ์กำหนดมาแล้วก่อนที่ประเทศซาอุดีอราระเบียจะเกิดขึ้นนะครับ มันมีมาตก่อนที่ประเทศซาอุดีอราระเวียจะเกิดขึ้นเพื่อ200กว่าปีนี้เองอุดีอาระเวียเพิ่งจะมาเกิดเป็นอาณาจักรราชอาณาจักรซาอุดีแล้วก็เพอเอิญมีสิทธิ์ดูแลนะครับฮารอมทั้งสองทั้งสองที่นะครับก็อาราฟาก็ไปกัเป็นการดูแลของซาอุดีไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นถ้าช่างน้ําหนักแล้วเนี่ยผมว่าต้องมาดูสถานที่ เพราะว่าเป็นสถานที่พบการของพุทธญาติที่จะเลิ่มไปเริ่มบุกรุปพี่นั่นคือวันที่เก้าเพราะฉะนั้นวันที่เก้าคนไม่ได้ไปทำฮัทคนทั่วโลกมุสลิมจะได้ถือสินอดในวันอาราฟาหนักอย่างที่อาจารย์ว่าก็ตรงกับผมนะครับทีนี้ก็จะมาขัดแย้งสมมติในประเทศไทยไม่ตรงมันจะเหลื่อมกันหนึ่งวันและสมมติว่าผมถือสินอดวันอาราฟาคือวันที่เก้ารุ่งขึ้นก็ต้องละหมาดอีดทีนี้เมืองไทยมันจะต้องเลยไปอีกวันหนึ่ง แล้วคนที่ทําหน้าที่เป็นอิหมัมจะทํำยังไงมัมไ,ไปเกาหลีมัมไม่อยู่มัมไปเกาหลีไม่คุยกันแล้วถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์โรซกินบอกผมไปเกาหลีก็บอกก็คุยกันนะคือคือมันเป็นเรื่องสุนนะมันเป็นเรื่องสุนนะเราต้องต้องต้องคุยกันโดยปกตินะเราต้องคุยกันเรานีนหมายถึง ผู้นำผู้นำผู้นำศาสนาในเมืองไทยเนี่ยต้องทำหน้าที่คุยกันแล้วก็ยอมรับในในทัศนะในความเข้าใจศาสนาเนี่ยว่าใครเนี่ยคิดแบบไหนอย่างไรเนี่ยเรายอมรับเราให้เกียรติแต่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่เรายอมรับกันเนี่ยมีแนวทางไหมที่จะสามารถทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันในภาคปฏิบัติในส่วนเนี้ยได้ไหม ถ้าสมมุติว่าต่างก็เป็นซุนนะนี่แหละแล้วมันก็ไม่ได้ผิดเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ผิดเนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยจะสามารถยอมให้ไปอยู่ในวันเดียวกันเนี่ยได้ไหมแบบเป็นทางการไม่ดูถูกไม่เหยียดยามไม่ประนามแล้วจากจุดหนึ่งที่เราสามารถร่วมกันได้แล้วเนี่ยในส่วนเนี้ยที่มันเป็นเรื่องซุนนะแต่มันเป็นภาพปฏิบัติที่ภักใหญ่เนี่ยมันน่าจะนําไปสู่การการ เห็นพ้องต้องกันในอีกหลายๆประเด็นได้เช่นร่วมกันต่อต้านชีริกได้โดยที่ไม่มีการขัดแยง้งร่วมกันขจัดอุตริบิดะได้เพราะถ้าเรามีจุดร่วมกันในการปฏิบัติที่เห็นพ้องต้องกันได้นะมันจะนําไปสู่แต่ถ้าตราบใดที่ต่างคนต่างคิดมันก็จะไม่เกิดพลังมันจะไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีบราระกัดในการเป็นย a มา a h ปนเรามีไหม j a ม a a คำว่าจะมาเนี่ยก็แปลว่ามีผู้นำและมีผู้นำก็มีผู้ที่สั่งการมีการดำเนินการที่เป็นประเบียบขั้นตอนนะที่ตามหลักการของศาสนาผู้นำเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่ลำดับจัดลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องมันก็รวมถึงวันอีดและก็ภาคปฏิบัติทั้งหมดส่วนเราจะบอกว่าอ้าวทำไมคนนี้ไม่คุมมียาบอันนั้นมันเป็นเรื่องบุคคลที่ไม่ใช่หมายว่ผู้นำจะต้องไปบังคับขนาดนั้นแต่ฮุก,กบมมีอยู่ต้องยอมรับว่าผิด อะไรที่มันเป็นเรื่องสังคมเนี่ยควรจะมาก่อนนะถ้าเป็นแบบนี้นี่คือความวิตกกังวลของอิหมัมจริงๆก็ไม่น่าจะวิตกกังวลหรอกถ้าไม่มีความกดดันไม่มีเพรสเชอร์มาจากกลุ่มที่มีอํานาจก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าอํานาจนี่บ้านของอัลลอฮ์เราก็ปกครองบ้านของอัลลอฮ์เราไม่สร้างความเสียหายหรือหรือปัญหาความขัดแยง้งไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ปัญหาของคนที่อาจจะใช้อํานาจเกิน ใช้อำนาจเกินเกินกว่าอำนาจที่ควรจะมีอันนี้ก็เลยทําให้หลายส่วนเป็นปัญหาอ่าเพราะนั้นอิหมัมก็เลยกังวลว่าเออถ้ามันไม่ตรงก็จะถูกมองว่าไม่ดีแล้วอิหมัมจะต้องไปไประชุมไปสัมมนาแล้วก็จะมีการอะไรต่างๆมากมายจริงๆแล้วอิดก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีสุนานะาอบีนะอิหมัมละหมาสองวันทีเนี้ยจะละหมาสองวันไม่ได้นะจะเอาวันไหนก็เอาวันหนึ่ง ครับเสริมประเด็นนิดนึงอาจารย์เป็นการคุยกันแล้วก็ได้รับความรู้ทั่วไปผมเองมีส่วนร่วมอยู่ในการเริ่มต้นจัดวิทยุเป็นรุ่นแรกๆตั้งแต่สมัยจุลาต่วนสุวรรณศาสตร์มันมีประเด็นหนึ่งที่เมืองไทยนี่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยก็คือเรื่องของการดูดวงจันทร์มัตลาไข่มัตลามันที่อาจารย์ว่านะถูกต้องนะครับเข้าบวชออกบวชก็จะต้องดูดวงจันทร์ แต่กรณีนี้ที่มีปัญหาแต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องนะครับสิบวันแรกเราก็ไม่ได้ทํากันรุ่นจุฬาตวนก็ไม่ได้มีประชาสัมพันธ์ว่าเออสิบวันแรกเหมนเป็นไงวันน้าราฟ้าไม่มีกล่าวถึงมีแต่ว่าไปทํฮารัดกันก็ยังมีคนไปน้อยนะครับผมร่วมงานกับท่านอียดุรมานเพียรมานาท่างจะจัดเรือคอยยิงยังไปนั่งทำาัสปอ a s s ให้ท่านหนึ่งคนก็เอาข้าวไปได้สองกระสอบเอาภูไปได้อีกหนึ่งกระสอบก็ปัญหานี้แก้ไม่ได้วันออกให้ยี วันออกบวชไม่มีปัญหาที่อาจารย์ว่ามันผิดกันสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันเดืองดวงจันทร์เราดูหกมองไม่เห็นอารับดูสี่ทุ่มเห็นอารับดูสี่ทุ่มเห็นนี่มันนี่อีกต้องห้าหกชั่วโมงกว่าจะสุโบเมืองไทยน่าจะตามได้นี่เราพูดกันสถานที่นะฮะเม,มืองไทยน่าจะเหนียดถือสินอดได้เพราะายังไม่เข้าสุโบแล้วก็อาจารย์อรุณบุญชมนี่พูดเลยนะครับมัตตลาที่เราว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ ดามัสกัสมาถึงฟิลิปปินส์เก้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นในเก้าชั่วโมงเนี่ยถ้าใครส่งข่าวเห็นดวงจันทร์ถือตามได้เลยนี่นี่คำพัตนาของท่านอาจารย์มบมจุมประธานกรรมการกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นไอตอนามาถึงฮะยีนี่แล้วเรามารู้เรื่องเนี่ยพอพวกซุนนามาพูดเรื่องเนี่ยมันมีสิบวันนะและที่สําคัญคือเนี่ยไดรดอพัยโตสองปีเนี่ยปีนู้ปีที่ผ่านมากับปีหน้าเนี่ยคือการถือศีลอดในวันอาราฟา คือวันที่เก้ารุ่งขึ้นก็จะเป็นวันอีดคือวันนาฮัตตรงนี้แหละครับไม่มีใครยอมกันทั้งทั้งที่มันเป็นสุนัตถ้าว่าเมืองไทยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาสามารถจะบริการเอาเฉพาะอีดนะอีดินอาหราเนี่ยไปทําตามซาอุดีอาระเบียมันก็จะจบผลบุญจะได้เต็มทุกคนแล้วสั่งให้ทุกคนทำละทานสีอ,อดในวันอาราฟาเด่นะคุณไม่เอาไงล่ะ อะไาคนที่ที่จ้องจะเอานี่ก็คือคนมี إ ي มานมีอมามันแหมแ่เราจะได้สองปีแค่วันเดียวได้สองปีนี่มันโอ้โหปีหน้ายังไม่ดูทําบาปหรือเปล่าอเราลดแล้วปีที่หน้าที่ทํามารลบไปหมดถ้าดูแล้วมันสามปีนะฮะความคิดของผมอะปีก่อนแล้วปีนี้กําลังผมมีชีวิตอยู่แล,ยแล้วปีไหนนะนี่ฮะตรงเนี้ไม่ยอมกันพอไม่ยอมกันก็นี่ก็ต่างมีสุนมีถือถือ,ถอ,ถอทัศนะเนี่ยมัตละาใครมัตละามันแต่ก็ถามว่าสถานที่อาราฟ้าเนี่ยมีกี่ที่ ก็บอกว่ามีที่เดียวอถ้ามีที่เดียวก็ต้องวันนั้นสิต้องถือตามวันนั้นนะต้องถือตามวันนั้นวันอาราฟาคือวันที่นัดพบกันตั้งแต่ฮาวาไปเจออดัมก็เจอกันที่อาราฟานี่แหละเวลาคุยกันไปแล้วมันก็จะวนอยู่ในในในอ่างเนี่ยเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเขาบอกว่าสําหรับคนที่เห็นเดือนสําหรับคนเห็นเดือนเอา้าก็เราก็ไม่เห็นคือถ้าจะเอาเห็นเดือนนะนะถามว่า ทุกคนบ sure? so, like exactly. hey, hey ้านเราเห็นไหมพี่น้องเคยเห็นไหมแล้วรู้ได้ไงเขาแจ้งมาใช่ไหมเออเขาแจ้งมาผมก็แจ้งนี่ก็แจ้งมาทางทางซาอุดีเขาก็แจ้งมาอย่างที่บางพูดนั้นถูกก็ไม่เราก็ไม่เห็นหรอกอย่างที่ยะลาเห็นที่เชียงใหม่ก็ไม่เห็นทำไมที่งมาเอาอ่ะทางทางนี้บอกไปเออแล้วแล้วแล้วใครเป็นคนกำหนดระยะเวลาน่ะมันเดือนมันตกไปแล้วสี่ชั่วโมงเองเรากับซาอุดีห่างสี่ชั่วโมงเวลา ห้าทุ่มเมงจะไม่เที่ยงคืนเลยประกาศแล้วสี่ทุ่มเมงประกาศแล้วคือเขาก็แจ้งมาเนี่ยแหละเราก็ไม่ได้เห็นเราแต่เขาแจ้งมาก็มันมีการแจ้งข่าวอะคือจะบอกไปแล้วมันก็คือปัญหาความเห็นที่ทไม่ตรงที่มีความขัดแยง้งเรื่องของความขัดแยง้งมันไม่มีทางลบออกไปได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราอะจะหาข้อยุติในการจะสรุปยังไงแค่นั้นเองเราต้องยอมรับบอกอ้อต่อไปนี้เราเลิกขัดแยง้งไม่มีทางหรอกเพราะมันเป็นความเห็นที่ที่ขัดแย้งอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าข้อสรุปของความขัดแย้งที่แตกต่างเนี่ยเรามุสลิมในเมืองไทยเนี่ยจะมีมีพอมีทางที่จะสามารถรวมได้ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมเอออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะรวมอ่ะเอาแบบไหนดีปีนี้ปฏิบัติแบบนี้ปีหน้าปฏิบัติอีแบบหนึง่งเอาสักอย่างหนึ่งได้ไหมคืออย่างที่บอกเนี่ยว่าถ้าใครที่ถือสุนลอตสมมติบรรเอาเห็นเดือนปีนี้นะบรรเอาดูก่อนบรรเอาเห็นเพราะมีโอกาสจะเห็นมากเลย20่สิบกว่านาทีเนะี่ยซาอุดีสมมติว่าไม่เห็นสมมุตินะนะไม่เห็น เป็นเรื่องเลยนะเราจะเราอาจจะบวชเขาบอกว่าการบวชเนี่ยต้องเห็นเดือนผมก็ไม่ว่าหรอกหลักฐานมันชัดเจนแต่ในกรณีบวชวันอาราฟาเนี่ยถ้าเราจะบวชวันที่เก้าเอาหลักฐานมาบอกว่าบวชตามเห็นเดือนก็ไม่เป็นไรคุณก็บวชตามเห็นเดือนแล้วคุณจะมาบอกว่าจะเอาสองปี่างที่อิหม,มบอกมันก็จะไม่ได้คือนี่ก็คือสิ่งที่นักวิชาการคุยกันก็คุยแบบนี้แหละมันจะสรุปลงไม่ได้เราต้องการอะไรคือทั้งหมดเนี่ยมันก็ซุนนาทั้งคู่นั่แหละอิหมม คือมันก็เป็นหลักการที่เราเขาก็ยึดกันแล้วไม่มีใครออกนอกแนวทางหรอกเพียงแต่ว่าใครจะยึดแบบไหนถ้าถามผมอะสมมุติว่าเมืองไทยในเห็นเดือนอ้าวเราก็รับละเดือนที่ไหนมีเรารับหมดพอวันที่เก้าปั๊บเนี่ยที่นู่นยังไปไปอรอรวรพาเราจะบวชไหมเนี่ยเอาความจริงเลยเราจะบวชไหมไอหม่ำจะบวชไหมเออไอหม่ำก็ต้องไม่บวชผมก็ต้องไม่บวชแต่มีคนบวชเพราะเขาถือว่าเห็นเดือนวันที่เก้าตรงไปอรฟรพา แต่เราไม่ได้ไปไงฮุดยาัาตก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันไม่ได้ไปมันก็ต้องมีมันต้องมีความเข้าใจของเราว่าวันอาราฟะออาราฟะเยามาตัวอาริฟุนวันที่ฮุดยาตเขาไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะแล้ววันนั้นนะ่ยคนที่ไม่ได้ไปอาราฟะถูกให้ถือสินอดถึงจะได้เงื่อนไขก็นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเราปัญหาคือไม่ไม่ทะเลาะไม่ไม่ขัดแยง้งไม่เถียงแต่ว่าเราเราทำวันนี้แล้วข้อกําหนดก็คือถ้าเขาอีดละ่ะวันที่สิบต้องอีด แต่เราจะอิดได้มันเราอิดไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นสุนัตนะถ้ามีปัญหาก็ไม่ต้องละหมาดก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงสุดท้ายอนะแต่บ้านเราคงไม่ถึงรุนแรงขนาดนั้นหรอกนะครับน่าจะได้เพราะว่าอย่างน้นอยก็มีสี่วันนะปีเนี้อิดวันนะฮัตวันแรกวันเชือดและหลังอีกสามวันนะก็คงไว้เท่านี้มึงพี่น้องมีคาถามอื่นไหมครับมีใครมีความกังวลกลัวอย่างอื่นมีอะไรไหมกลัวไหมไม่น่านะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพี่ชอลล้วทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่มั่นใจไม่ใช่ตามอารมณ์กูรำคาญรำคาญเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่การเลือกตัดสินปัญหาในการปฏิบัติต่อให้มีความขัดแย้งให้เกิดปัญหาเราทําเพราะเรามั่นใจในตัวบทหลักฐานที่มีอยู่ที่เราเข้าใจแต่ถ้าทําแล้วเกิดปัญหาเกิดวุ่นวายฟิตนะเราเราหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ฟิตนะเกิดอันนี้เฉพาะเหตุการณ์นะ แต่ก็ต้องดูด้วยนะเพราะส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะ่ะมักจะเป็นคนสร้างปัญหาผู้รู้จริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกะหลุมะวะบฮฮัมดิกะอัชาฮะด u ลลาอิลลาอิลลาอันตะสตฟิรุกะวะตูบุลัยซัลลัมวะลายกุมุราะ์มะตุลลอฮ์บรักาตุ